ค่ะต้องขอสวัสดีทุกๆท่านนะคะรวมถึงท่านที่กำลังติดตามรับชมผ่านทางเพจของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะวันนี้วันมหิดลนะคะวันที่24กันยายนเรามีการไลฟ์สดนะคะผ่านหน้าเพจของทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาที่ผ่านมานะครับตั้งแต่พิธีวางพวงมาลาณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันมหิดลได้รับเกียรติจากท่านผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านมาเป็นประธานในพิธีนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะฮะถ้าได้เวลาสมควรแล้วเราก็จะตัดเข้าสู่การถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับค่ะและภาพที่ท่านได้เห็นสดๆพร้อมๆกันณขณะนี้นะคะเราอยู่ที่ชั้น15อาคารเฉลิมพระบารมีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเราจะเข้าสู่พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในรัชกาลที่9เนื่องในวันมหิดลประจำปี2564นี้ค่ะครับท่านประธานในพิธีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านคณะบดี7คณะสาขาวิชาสุขภาพท่านคณะผู้บริหารท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ7คณะสาขาวิชาสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันมหิดลประจำปี2564ลำดับแรกนี้กระผมใคร่กราบขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศจิตจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญครับขอกราบเรียนเชิญท่านค่ะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้กรุณายืนขึ้นด้วยครับกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างสูงนะครับเรียนเชิญท่านที่แท่นพิธีการด้านหน้านะครับลำดับต่อไปผมใคร่กราบขอเรียนเชิญท่านประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการในหอประชุมท่านหัวหน้าภาควิชาชีวเคมีรองศาสตราจารย์ดร.ธีระชีวนรินทร์ได้กล่าวรายงานถึงพิธีการในวันนี้โอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านครับเรียนเชิญค่ะเรียนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมบรมราชชนกในรัชกาลที่9ในวันที่24กันยายนของทุกปีกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ร่วมกันจัดงานวันมหิดลขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในรัชกาลที่9พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันการสาธารณสุขและการอุดมศึกษาของประเทศไทยในปีนี้ครบ92ปีวันสวรรคตของพระองค์ท่านแต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์น้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในรัชกาลที่9พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชอนุสาวรีย์การมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นการมอบทุนการศึกษาหมอเจ้าฟ้า2
แก่นักศึกษาทุกชั้นปีในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพการมอบรางวัลศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสมมาตินเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านที่เป็นคณบดีท่านแรกของคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้และสมาคมศิษย์เก่าได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาทให้เป็นเงินรางวัลในปีนี้และมอบโล่แสดงความขอบคุณหน่วยงานที่บริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สูงสุด6อันดับและเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณหน่วยงานที่บริจาคโลหิตโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่อีก3ลำดับรวมทั้งบทสัมภาษณ์ศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวันมหิดลแต่เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ยังมีการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้พิธีการในหอประชุมนี้จึงนำเสนอด้วยการบันทึกภาพและเสียงสำหรับการทำบุญตักบาตรนั้นเราได้ใช้วิธีเชิญชวนให้นำสิ่งของมาบริจาคไว้ก่อนส่วนงานวิ่งมหากุศลที่เคยจัดมาทุกปีนั้นก็ให้งดไปเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันของบุคคลหมู่มากในนามของคณะกรรมการดำเนินงานวันมหิดลประจำปี2564ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีอันสำคัญนี้บัดนี้ได้เป็นเวลาอันเป็นสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมราชนกและกล่าวเปิดพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในงานวันมหิดลประจำปี2564ต่อไปครับท่านประธานและคณะกรรมการดำเนินงานวันมหิดลประจำปี2564ท่านคณาจารย์อาวุโสท่านคณบดีทุกคณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาและผู้มาร่วมในพิธีทุกท่านด้วยในวันมหิดลวันที่24กันยายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกในรัชกาลที่9พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับในกลุ่มคณะในกลุ่มวิทย์สุขภาพได้จัดงานพิธีเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านโดยมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์พิธีกราบอาเสรวาทถวายราษฎรดีและการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อประชาชนชาวไทยในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านที่ได้ทรงนำวิทยาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแผนใหม่ไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนตลอดจนทรงมุ่งเน้นให้บุคลากรทางการแพทย์ให้มีจิตใจถึงพร้อมด้วยการอุทิศและการเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อส่วนรวมบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมก็เปิดงานพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกในรัชกาลที่9เนื่องในวันมหิดลประจำปี2564และขออำนวยพรให้การจัดงานในวันนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการเนื่องในวันมหิดลวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกในรัชกาลที่9เป็นวันที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อประเทศชาติในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกในรัชกาลที่9ได้ทรงเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์โดยทรงพัฒนาการเรียนการสอนและการผิดแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานอันเป็นการวางรากฐานให้แก่วงการแพทย์การสาธารณสุขและการอุดมศึกษาของไทยให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศนอกจากนี้
พระองค์ท่านยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆอาทิการศึกษาการต่างประเทศการทหารเรือและศิลปะอันเป็นมรดกอันล้ำค่าที่พระองค์ท่านได้ทรงมอบไว้ให้แก่ประชาชนชาวไทยจวบจนปัจจุบันจากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกในรัชกาลที่9ที่ไม่ทรงยินยอมให้พระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์อันสูงยิ่งมาฝังกั้นการปฏิบัติงานของพระองค์ตามพระปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นอยู่ในอุดมการณ์ที่เชิดชูชีวิตสัตว์แต่ฐานะของบุคคลในฐานะที่เป็นมนุษย์เป็นข้อที่น่าปลื้มปิติและน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชนคนไทยเพราะปรากฏต่อมาว่าภายหลังอุดมการณ์ที่พระองค์ทรงยึดถือปฏิบัตินี้องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป็นหลักการข้อหนึ่งของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคริสต์ศักราช1954และด้วยพระราชกรณียกิจข้อนี้ซึ่งมีความสำคัญในความหมายของชุมชนนานาชาติประกอบกับพระราชกรณียกิจในด้านอื่นๆองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกโดยคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมใหญ่ของบรรดารัฐสมาชิกได้มีมติร่วมกับประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่านให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระสมภพร้อยปีของพระองค์เมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2535เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์สุขของผู้อื่นตลอดพระชนชีพพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472ขณะทรงมีพระชนมายุได้เพียง37พรรษาพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐแก่แพทย์ทั่วไปทรงเสียสละเพื่อความเจริญของกิจการแพทย์โดยส่วนรวมแม้พระองค์ได้จากไปสู่สุคติภพแล้วคงเหลือแต่พระกรณียกิจพระจริยวัตรและพระเกียรติคุณเป็นรอยตรึงใจจารึกแก่ผู้อยู่ในเบื้องหลังในนามของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านที่ร่วมชุมนุมอยู่ณที่นี้ยืนสงบนิ่ง1นาทีเพื่อแสดงการสักการะต่อดวงวิญญาณขององค์พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยณโอกาสนี้โดยพร้อมเพียงกันเชิญครับบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้มาชุมนุมพร้อมกันเพื่อแสดงกตเวทิตาในเบื้องพระยุคลบาทผู้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันการสาธารณสุขและการอุดมศึกษาของไทยทรงเป็นดวงประทีป2วิถีอันประเสริฐทางการแพทย์ของประเทศไทยและประทานกำลังใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้ปฏิบัติภารกิจดำเนินตามรอยพระยุคลบาทเพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่กิจการของส่วนรวมตลอดมาจึงขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอัญเชิญดวงพระวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพระองค์จงสถิตอยู่ณสุคติสถานชั้นสูงสุดชั่วนิรันดรดังที่ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายได้น้อมจิตปณิธานไว้จงทุกประการเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านประธานในพิธีในวันนี้ค่ะเนื่องในวันมหิดลประจำปี2564นะคะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตค่ะรวมถึงต้องขอขอบพระคุณท่านประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการในหอประชุมนะคะท่านหัวหน้าภาควิชาชีวเคมีรองศาสตราจารย์ดร.ธีระชีโวนรินทร์ด้วยนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะมีบทร้อยกรองอีกสักครู่หนึ่งนะครับบทร้อยกรองเพราะๆนะครับจากท่านอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มานำเสนอผ่านรูปแบบวิดิทัศน์นะฮะผ่านวิดิทัศน์ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อความเหมาะสมในการดำเนินงานในวันนี้อาจจะขอปรับสถานที่สักเล็กน้อยนะครับครับและบัดนี้ได้เวลาที่ขอนำทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดิทัศน์เทิดพระเกียรติผ่านบทร้อยกรองป
ประพันธ์โดยท่านอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะเนตรวิเชียรโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมพร้อมกันครับเชิญค่ะ24กันยายนวนมาครบขอน้อมนบบาททุบงพระทรงศรีหน่อเนื้อเจ้าแห่งพระองค์วงจักรีผู้ทรงมีพระกรุณาหนุนประชาสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมทรงเพาะบ่มการแพทย์ไทยใหญ่ยิ่งค่าทั้งความรู้คู่จริยธรรมทรงนำพาพระกรุณามหาศาลขานกล่าวไปเพราะประชาทุกยากจากเจ็บป่วยบ้างมอดมวยมรณาอย่าสงสัยขาดทั้งหมอพยาบาลทุกย่านไปพระหทัยไหวหวั่นพรันเมตตาทรงเสด็จไปศึกษาหาความรู้ไกลสุดกู่สู้ไม่ท้อขออาสาทั้งการแพทย์สาธารณสุขทุกวิชาเพื่อนำมาสร้างไทยให้รุ่งเรืองเสด็จกลับบ้านเกิดประเสริฐยิ่งทำทุกสิ่งสร้างแพทย์ไทยให้ฟูเฟื่องทั้งให้ทุนหนุนศึกษาพาประเทืองอย่างต่อเนื่องนำราษฎร์ปราศโรคภัยแม้ดินแดนแสนไกลก็ไม่ท้อเสด็จต่อมารักษาหน้าเลื่อมใสโรงพยาบาลแมคโคมิกพลิกชีพไปด้วยหัวใจแห่งมนุษย์พิสูจน์จริงทรงสอนสั่งตั้งใจให้มวลหมอไม่ระย่อต่องานการทุกสิ่งอย่าเป็นเพียงแค่หมอขอแอบอิงต้องไม่ทิ้งความเป็นคนบนความดีขอเทิดองค์พระทรงศักดิ์ภักดียิ่งทรงสร้างสิ่งสำคัญนำศักดิ์ศรีพระราชบิดาการแพทย์ไทยได้เปรมปีสุขสถิตที่สวงสวรรค์ชั้นพิมานน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะเนตรวิเชียรในนามคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประพันธ์กับต้องขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยนะครับครับนั่นก็คือบทประพันธ์ร้อยกรองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในรัชกาลที่9โดยท่านอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะเนตรวิเชียรครับลำดับต่อไปนะคะจะขอเชิญทุกท่านรับชมวิดิทัศน์ศิษย์เก่าดีเด่น7คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนื่องในวันมหิดลประจำปี2564ค่ะศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนื่องในวันมหิดลประจำปีพุทธศักราช2564ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเทคนิคการแพทย์นักกายภาพบำบัดอัญพัชชาสาครขันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขากายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีการศึกษา2542และสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขากายภาพบำบัดจากคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบันเป็นนักกายภาพบำบัดชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนักกายภาพบำบัดอัญพัชชาสาครขันธ์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัดให้เป็นส่วนหนึ่งในระบบสุขภาพที่ดูแลสุขภาวะของประชาชนได้ทั้งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นผู้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยและคนพิการด้วยการให้มีการบริการอย่างครบวงจรจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารคนพิการอำเภอโกสุมพิสัยที่ให้บริการเรื่องการจดทะเบียนคนพิการด้านสิทธิประโยชน์การรับเรื่องร้องทุกข์ให้แก่คนพิการโดยการประสานงานกับสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดมหาสารคามแบบ One Stop Serviceและต่อมาเป็นศูนย์บริการคนพิการจังหวัดมหาสารคามสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศเรื่องนวัตกรรมการบริการประชาชนการให้บริการคนพิการแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเมื่อปี2552นักกายภาพบำบัดอัญพัชชาได้พัฒนาระบบงานเชิงรุกตั้งแต่ปี2545จนถึงปัจจุบันด้วยการออกให้บริการเยี่ยมบ้าน
ให้ความรู้ด้านการป้องกันความพิการและการดูแลสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสภาวะสุขภาพของตนที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคอีกทั้งยังเป็นผู้ร่วมจัดตั้งและดำเนินงานโรงงานขาเทียมพระราชทานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในโรงพยาบาลโกสุมพิสัยเพื่อให้บริการขาเทียมระดับเข่าใต้เข่าและเหนือเข่าแก่คนพิการในเขตมหาสารคามขอนแก่นร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์จึงได้ริเริ่มงานด้านนี้ขึ้นเป็นแห่งแรกในจังหวัดมหาสารคามดำเนินงานโดยสหวิชาชีพได้แก่แพทย์นักกายภาพบำบัดและช่างเครื่องช่วยความพิการส่งผลให้คนพิการได้รับขาเทียมอย่างครบถ้วนและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมจำนวนกว่า200รายเป็นผู้จัดตั้งศูนย์บริการเครื่องช่วยความพิการจังหวัดมหาสารคามณโรงพยาบาลโกสุมพิสัยเพื่อให้บริการเครื่องช่วยความพิการส่งผลให้คนพิการทั่วทั้งจังหวัดมหาสารคามได้รับเครื่องช่วยความพิการอย่างครอบคลุมเป็นผู้ผลักดันในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปโรงพยาบาลโกสุมพิสัยโดยการประสานงานกับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดมหาสารคามเพื่อให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมแก่คนพิการให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้กว่า 3,000 คนนับเป็นผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การยกย่องเป็นศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนื่องในวันมหิดลประจำปี2564ของคณะเทคนิคการแพทย์เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปศิษย์เก่าดีเด่นคณะพยาบาลศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.ลินจงโปธิบาลประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตพยาบาลเกียรตินิยมอันดับ2และประกาศนียบัตรพดุงครรภ์เมื่อปีพุทธศักราช2518หลังจากนั้นได้เข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านมีส่วนสำคัญในการจัดการศึกษาหลักสูตรโปรแกรม of Higher Nursing Education สำหรับเตรียมอาจารย์พยาบาลจาก8มหาวิทยาลัยหลักของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุเป็นแห่งแรกในประเทศไทยรวมถึงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตซึ่งเปิดการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539จนถึงปัจจุบันรองศาสตราจารย์ดร.ลินจงโปธิบาลมีผลงานโดดเด่นและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศและนานาชาติในฐานะผู้นำทางการพยาบาลด้านผู้สูงอายุท่านบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยการให้บริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องมามากกว่า25ปีโดยทำงานร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศจากผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการฟื้นฟูสภาพให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุการส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังการจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพในชุมชนพื้นที่ราบสูงการพัฒนาศูนย์การดูแลระยะกลางแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและการเตรียมความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและนำไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะในพื้นที่นโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยและผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ HIVนอกจากนี้ท่านยังทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งรับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมด้านการวิจัยและด้านการดูแลผู้สูงอายุให้กับบุคลากรสุขภาพทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วยด้วยผลงานการสอนผลงานวิจัยด้านผู้สูงอายุที่ต่อเนื่องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับท้องถิ่นประเทศและนานาชาติคณะพยาบาลศาสตร์จึงได้เสนอให้รองศาสตราจารย์ดร.ลินจงโปธิบาลเป็นศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนื่องในวันมหิดลประจำปี2564เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์นายแพทย์ชิโนรสลีสวัสดิ์จบการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตรุ่นที่11จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2545
โดยระหว่างศึกษาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตรจังหวัดลำปางได้พัฒนางานบริการต่างๆของโรงพยาบาลห้างฉัตรให้มีคุณภาพจนสามารถยกระดับจากโรงพยาบาลชุมชนขนาด10เตียงในปีพุทธศักราช2533มาเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงในปีพุทธศักราช2544ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาในปีพุทธศักราช2545ด้วยความมุ่งมั่นภาคเพียรและมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนายแพทย์ชิโนรสลิสวัตจึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบระบบงานการเงินการคลังเพื่อรองรับระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าและได้เป็นนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางในระหว่างนี้ได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคโดยได้เพิ่มเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเข้าไปในประเด็นนี้ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและเป็นต้นแบบของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขที่ใช้อยู่ในปัจจุบันต่อมาปีพุทธศักราช2553ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยได้นำแนวคิดทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและยุทธศาสตร์ไปพัฒนางานสาธารณสุขในจังหวัดสุโขทัยและในระหว่างเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2554นายแพทย์ชิโนรสลิสวัตได้นำทีมแพทย์เคลื่อนที่ทีมควบคุมโรคและทีมเยียวยาจิตใจให้บริการประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ไม่เกิดโรคระบาดหรือผลกระทบด้านสุขภาพจนได้รับรางวัลจังหวัดควบคุมโรคเข้มแข็งรางวัลจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศปัจจุบันนายแพทย์ชิโนรสลีสวัสดิ์ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตดูแลงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริการภาครัฐและการทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจิตให้มีความทันสมัยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มการเข้าถึงบริการจนเกิดการปรับเปลี่ยนระบบบริการที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริการได้รับการยอมรับและชื่นชมจากประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่ทำให้กรมสุขภาพจิตได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่องนับได้ว่านายแพทย์ชิโนรสลีสวัตได้ทำประโยชน์และมีคุณูปการยิ่งต่อสังคมและประเทศจึงสมควรยกย่องให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพวันมหิดลพุทธศักราช2564เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปศิษย์เก่าดีเด่นคณะแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2522หลังจากได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ได้บรรจุเป็นอาจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2527จากนั้นได้ไปดูงานที่ Johns Hopkins School of Medicine San Francisco General Hospital National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมเป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาอย่างกว้างขวางมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูงสุดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือกเป็นอายุรแพทย์ดีเด่นเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยของคณะแพทยศาสตร์รองอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการโปรดเกล้าเป็นศาสตราจารย์ระดับ11เมื่อปีพุทธศักราช2562ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมเป็นผู้ก่อตั้งและพัฒนาห้องปฏิบัติการด้าน T-cell immunology ของสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิกในภาควิชาอายุรศาสตร์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งทีมวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนชนิด DNA วัคซีนของโรคเอดส์วัคซีนโรคไข้เลือดออกโรคฉี่หนูแต่พบข้อจำกัดของ DNA วัคซีนหลายประการจึงปรับเปลี่ยนมาพัฒนาด้าน mRNA วัคซีนและเข้าสู่การพัฒนาโควิด-19 วัคซีนโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก Professor Drew Wiseman และคณะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียได้ผลการตอบสนองที่ดีทั้งในหนูและลิงจนนำมาสู่การทดสอบในคนระยะที่1และ2
โดยสามารถยับยั้งไวรัสโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าที่กำลังระบาดอย่างกว้างขวางในขณะนี้และคาดหวังว่าจะได้รับอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินในประเทศไทยภายในเดือนเมษายน2565ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของประเทศลงได้มากนอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในงานวิจัยและขอทุนจากต่างประเทศให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมเป็นผู้นำความรู้ทางด้านการวิจัยมาสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนื่องในวันมหิดลประจำปี2564ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ดร.เภสัชกรหญิงพรทิพย์วิรัชวงศ์สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาเภสัชวิทยาจาก University of Nottingham สหราชอาณาจักรดร.เภสัชกรหญิงพรทิพย์วิรัชวงศ์เป็นเภสัชกรที่มีความรู้ความสามารถมีบทบาทโดดเด่นทั้งด้านการบริหารและการวิจัยด้านการบริหารท่านเป็นนักบริหารที่มีความทุ่มเทเสียสละในการทำงานเพื่อส่วนรวมปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักบริหาร10ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์องค์การเภสัชกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่แก้ปัญหาการเข้าถึงยาของภาคประชาชนลดการนำเข้าและพึ่งพิงยาจากต่างประเทศส่งเสริมเภสัชอุตสาหกรรมภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งผลิตและจำหน่ายยาให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงสร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขและการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านยาด้านผลงานวิจัยดร.เภสัชกรหญิงพรทิพย์วิรัชวงศ์เป็นทีมงานพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมและได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมากเรื่องงานพัฒนาวัคซีนไข้หวัดนกชนิดเชื้อเป็นเพื่อใช้ในกรณีเกิดการระบาดใหญ่จากสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี2559ความสำเร็จในครั้งนี้ได้สร้างความมั่นคงทางวัคซีนให้กับประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดนกส่งผลให้องค์การเภสัชกรรมได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคและงบประมาณจากต่างประเทศเรื่อยมานอกจากนี้ยังได้คิดค้นพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 Inactivated Chimeric Whole Variant COVID-19 วัคซีนด้วยเทคนิคไข่ไก่ฟักโดยการใช้ไวรัสตั้งต้นนิวคาสเซิลที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมให้มีสไปค์ของไวรัสซาร์โควี2สายพันธุ์อู่ฮั่นอยู่ที่ผิวจนกลายเป็นวัคซีนต้นแบบ HXP-GPOVAC ได้สำเร็จในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563ส่วนผลงานในระดับโลกท่านได้รับเกียรติจากประเทศไทยให้เป็นผู้ประสานงานกับองค์การอนามัยโลกในโครงการ Global Action Plan for Influenza Vaccineที่องค์การเภสัชกรรมเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากผลงานที่กล่าวมาข้างต้นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าดร.เภสัชกรหญิงพรทิพย์วิรัชวงศ์เป็นนักบริหารนักวิจัยที่โดดเด่นเป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ที่อุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กรและสังคมอย่างสม่ำเสมอมีผลงานระดับแนวหน้าของเมืองไทยผลิตงานวิจัยเพื่อแก้ไขวิกฤตและสภาวะฉุกเฉินต่างๆเกิดคุณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงจึงนับได้ว่าดร.เภสัชกรหญิงพรทิพย์วิรัชวงศ์เป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีของศิษย์เก่าที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวันมหิดลประจำปี2564ศิษย์เก่าดีเด่นคณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทย์วีระอิสระธานันท์ศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่รุ่นที่24ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จันและหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลแม่จันจังหวัดเชียงรายเป็นทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมสาธารณสุขเป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อสังคมและส่วนรวมหมั่นพัฒนาความรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทันตแพทย์วีระอิสระธานันท์เป็นผู้อุทิศตนต่องานประจำและพัฒนาสังคม
เป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีของทันตแพทย์ผู้เสียสละทำงานรูปแบบจิตอาสาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักมาเป็นระยะเวลายาวนานปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทยมีการลงนามความร่วมมือกับชมรมทันตสาธารณสุขประเทศอินเดียเข้าร่วมเป็นตัวแทนทันตบุคลากรไทยในการประชุมร่วมงานทันตสาธารณสุขมาเลเซียญี่ปุ่นและไทยเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่งรวมถึงเป็นวิทยากรโครงการระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลในมิติจิตใจ Spiritual Healthcare Appreciation สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนและเป็นแอดมินเพจเครือข่าย For Fun สร้างสุขเพื่อขับเคลื่อนงานทันตสาธารณสุขและเผยแพร่ผลงานของทันตบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนและแอดมินเพจด็อกเตอร์กล้วยในการสื่อสารและเล่าเรื่องความรู้ทางทันตกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและมุมมองที่ดีของประชาชนต่อวิชาชีพทันตแพทย์ทันตแพทย์วีระอิสระธานันเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีวะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่การงานที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไปและสมควรได้รับการยกย่องโดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เช่นโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนโดยได้ริเริ่มการจัดตั้งคณะทำงานช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ในอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในอำเภอแม่จันเพื่อทำงานและพัฒนาการช่วยเหลือเด็กในรูปแบบต่างๆทันตแพทย์วีระอิสระธานันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแม่จันเป็นวิทยากรงานคุณภาพ HA อบรมให้ความรู้ในการนำระบบมาตรฐานคุณภาพ HA และ SHA มาเพื่อพัฒนางานในโรงพยาบาลทันตแพทย์วีระอิสระธานันจึงเป็นศิษย์เก่าที่มีความเหมาะสมสมควรได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวันมหิดลประจำปี2564ที่ได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมทั้งทางวิชาการและบริการสังคมกับทางคณะทันตแพทยศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมาจึงขอสรรเสริญและยกย่องเกียรติคุณมาณโอกาสนี้ศิษย์เก่าดีเด่นคณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทย์หญิงพัชราภรณ์แก้วโม่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่สำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มการทำงานด้วยการเป็นอาสาสมัครในกลุ่มสัตว์ทะเลหายากประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการและเป็นข้าราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ประจำกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคนแรกโดยมีภารกิจด้านการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลเกยตื้นทั้งเต่าทะเลโลมาวานพยูนและสัตว์ทะเลอื่นๆในพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งในส่วนของการประสานงานเพื่อลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานช่วยชีวิตสัตว์การผ่าชันสูตรซากสัตว์ที่ตายเกยตื้นรวมถึงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากและระบบนิเวศทางทะเลให้กับประชาชนผู้สนใจทั่วไปนอกจากนี้ยังทำงานวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากเพื่อขยายองค์ความรู้ให้กับงานด้านนี้อย่างต่อเนื่องสัตวแพทย์หญิงพัชราภรณ์แก้วโม่งยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธารเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากให้มีประสิทธิภาพถูกต้องเหมาะสมตามหลักการทางวิชาการและมีมาตรฐานตามหลักสากลสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆกับหน่วยงานทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติทั้งนี้สัตวแพทย์หญิงพัชราภรณ์แก้วโม่งยังเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนพัฒนางานและส่งเสริมองค์กรในการบูรณาการทางด้านวิชาการและวิชาชีพจนเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทางด้านวิชาชีพและทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมด้วยเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าผลงานที่ดีถือเป็นผู้ที่เหมาะสมในการเป็นศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเนื่องในวันมหิดลประจำปี2564เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปอ
ครับต้องขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นทั้ง7คณะด้วยนะครับท่านแรกนะครับขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะเทคนิคการแพทย์นักกายภาพบำบัดอัญพัชชาสาครขันร่วมแสดงความยินดีโดยท่านคณบดีศาสตราจารย์ดร.สาครพรประเสริฐครับปรบมือเพื่อแสดงความยินดีอีกสักครั้งหนึ่งนะคะลำดับต่อไปศิษย์เก่าดีเด่นจากคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ลินจงโปธิบาล นะคะร่วมแสดงความยินดีโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธานีแก้วธรรมานุกูลค่ะขอแสดงความยินดีมาณโอกาสนี้นะครับลำดับถัดไปขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์นายแพทย์ชิโนรสลีสวัสดิ์ครับร่วมแสดงความยินดีโดยท่านคณบดีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุวัฒจริยาเลิศศักดิ์ครับลำดับต่อไปขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะแพทยศาสตร์ค่ะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมค่ะและร่วมแสดงความยินดีในวันนี้โดยท่านศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรณกิจโลจนาภิวัตรคณบดีคณะแพทยศาสตร์ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับลำดับต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ดร.เภสัชกรหญิงพรทิพย์วิรัชวงศ์ร่วมแสดงความยินดีโดยท่านคณบดีนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรสุภัทจิรานุสรกุลครับลำดับต่อไปขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะทันตแพทยศาสตร์ค่ะท่านทันตแพทย์วีระอิสระธานันนะคะและร่วมแสดงความยินดีในวันนี้โดยท่านคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.นฤมนัสควณิชค่ะขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับและลำดับสุดท้ายนะครับขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทย์หญิงพัชราพรแก้วม่วงร่วมแสดงความยินดีโดยท่านคณบดีนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ขวัญชัยเครือสุขนครับต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับศิษย์เก่าดีเด่น7คณะและสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะเนื่องในวันมหิดลประจำปี2564ทุกท่านค่ะครับขอแสดงความยินดีมาณโอกาสนี้ครับลำดับต่อไปครับเป็นนักศึกษา6คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนหมอเจ้าฟ้า2คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แก่นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเงินทุนปีละ 60,000 บาทครับลำดับแรกนะคะคณะเทคนิคการแพทย์ค่ะนางสาวเบญจรัตน์ลาธิชั้นปีที่1ครับนางสาวดารารัตน์คำวังชั้นปีที่2ค่ะนางสาวนุดาลุงกอชั้นปีที่3ครับและนางสาววชิรพันธ์กองอินตาชั้นปีที่4ค่ะลำดับต่อไปนะครับคณะพยาบาลศาสตร์ครับคนแรกนะคะนางสาวดวงธิดาธีรบุตรค่ะชั้นปีที่1ค่ะครับท่านที่2นะครับนางสาวพิชาพันธ์วังในชั้นปีที่2ครับท่านต่อไปนางสาวพัชรนันท์จีวรงคกุลชั้นปีที่3ค่ะและท่านสุดท้ายนางสาวชุติการมังสาสติพงษ์ชั้นปีที่4ครับลำดับต่อไปคณะแพทยศาสตร์ค่ะนางสาวชยานิสาอมรทกลสุเวชชั้นปีที่1ค่ะท่านต่อไปนะครับนางสาวธิตารีสุกาวิระชั้นปีที่1ครับนายจรณินอินสอนชั้นปีที่2ค่ะนางสาวธนัญญาเครือสารชั้นปีที่2ครับนายณัฐวุฒิชุติวีระวัฒนากุลชั้นปีที่3ค่ะนางสาวพรพิชาอาทิตยากรชั้นปีที่3ครับนางสาวณัฐนรีมงคลวุฒิธรชั้นปีที่4ค่ะนายจารุกัญเชียนชัยแดงชั้นปีที่4ครับนางสาววิชุดาชุนหชาชั้นปีที่5ค่ะนายธนภูมิอุทัยธรรมกุลชั้นปีที่5ครับนายสิทธิชัยอ๋องทิพย์ชั้นปีที่6ค่ะและท่านสุดท้ายนายสุกลทียรนันชั้นปีที่6ครับลำดับต่อไปคณะเภสัชศาสตร์นางสาวปณิสาชัยเมืองชื่นค่ะ
ชั้นปีที่1ครับนางสาวอาพรชัยสิมมาทองชั้นปีที่2ครับนางสาวรัตติกาเทศเสนาชั้นปีที่3ค่ะนางสาวพุทธิดาหานธงชัยชั้นปีที่4ครับนางสาวเยาวรัตน์พุทธวันชั้นปีที่5ค่ะและท่านสุดท้ายนายณภัทรทองหมั่นชั้นปีที่6ครับลำดับต่อไปคณะทันตแพทยศาสตร์ค่ะนายพัชรพงษ์เพิ่มดีชั้นปีที่1ครับนางสาวอังสินีจันเกษมชั้นปีที่2ค่ะนางสาวสุภการสนธิคุณชั้นปีที่3ครับนายอิทธิพัฒน์สามัญเขตกิจชั้นปีที่4ค่ะนายเทวฤทธิ์ดีเจริญเกียรติชั้นปีที่5ครับและนางสาวกัญจนาแซ่หลิมชั้นปีที่6ค่ะลำดับต่อไปเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับนางสาวธีรพรจันขุนทศชั้นปีที่1ค่ะนางสาวสุมัยยะพิษแลงามชั้นปีที่2ครับนายสกลเกียรติฉัตรฮิรัญพงษ์ชั้นปีที่3ค่ะนางสาวปิยธิดาตินศรีชั้นปีที่5ครับและนางสาวทอฝันคำมาชั้นปีที่6ค่ะขอแสดงความดีกับน้องๆทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยครับลำดับต่อไปขอแสดงความขอบคุณกับหน่วยงานที่ร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มียูนิตสูงสุด9ลำดับประจำปี2564และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่บริจาคสูงสุดโดยท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรณกิจโลจนาภิวัฒน์ครับสถาบันที่บริจาคโลหิตหน่วยงานแรกนะคะโครงการลูกช้างมช.ร่วมใจต่อชีวิตบริจาคโลหิตเพื่อแม่ค่ะจำนวน785หน่วยครับลำดับต่อไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้จำนวน376หน่วยครับบริษัทมูรตะอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัด259หน่วยครับกองพลทหารราบที่7 248หน่วยครับกองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบกค่ายตากสินค่ะ217หน่วยครับตำรวจภูธรภาค5 166หน่วยครับวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานาค่ะ73หน่วยครับกองกำกับการ5กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ะ67หน่วยครับและบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลจำกัด52หน่วยครับก็ต้องขอแสดงความขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับร่วมแสดงความขอบคุณและร่วมแสดงความยินดีโดยท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับลำดับต่อไปครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเป็นรางวัลศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสมมาตินเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสมมาตินท่านคณบดีท่านแรกของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางคณะแพทยศาสตร์ได้คัดเลือกบุคคลที่มีผลงานดีเด่นให้ได้รับรางวัลศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสมมาตินโดยในปีนี้นะครับสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ได้มอบเงินรางวัลให้จำนวน 10,000 บาทซึ่งผู้ได้รับรางวัลได้แก่นางสาวพรศิลป์คุณศิลป์ตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษสังกัดงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะครับร่วมแสดงความยินดีโดยท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับนี่ก็คือรางวัลต่างๆต้องขอแสดงความยินดีมาณโอกาสนี้ครับลำดับต่อไปนะคะท่านจะได้รับชมบทสัมภาษณ์พิเศษนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องราวดีๆจากผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นนะคะ7สาขาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพเนื่องในวันมหิดลประจำปี2564ค่ะครับโอกาสนี้ขอรับชมบทสัมภาษณ์ดีๆนะครับศิษย์เก่าดีเด่น7คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับขอเชิญรับชมได้ครับเชิญค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะวันนี้เราได้มีโอกาสนะคะที่จะได้รับฟังเรื่องราวดีๆค่ะจากศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวันมหิดลประจำปีพุทธศักราช2564ทุกท่านเลยนะคะทั้งหมด7ท่านค่ะในวันนี้เนี่ยท่านแรกนะคะท่านเป็นศิษย์เก่าดีเด่นจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ลินจงโพธิบาลค่ะในอดีตนั้นเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้ววันนี้ท่านจะมาพูดคุยกับเราค่ะในหัวข้อการเจริญรอยตามเบื้อง
ื่องพระยุคลบาทของสมเด็จพระราชบิดาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ลินจงโพธิบาลนะคะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ก่อนนะคะที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากคณะพยาบาลศาสตร์ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะวันนี้อยากจะให้อาจารย์ได้เล่าให้กับทุกๆท่านได้รับฟังพร้อมๆกันนะคะในการเป็นพยาบาลแล้วก็เป็นอาจารย์สอนนักเรียนพยาบาลค่ะอาจารย์คะอาจารย์ได้น้อมนำเอาพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระราชบิดาแล้วก็สมเด็จย่าเนี่ยมาเป็นแนวทางการปฏิบัติต้นนะคะแล้วก็แนะนำสั่งสอนลูกศิษย์ของอาจารย์ตลอดมาอาจารย์ทำยังไงบ้างอยากจะให้เล่าให้เราฟังค่ะค่ะขอบคุณค่ะคือในส่วนที่ตัวเองได้ปฏิบัติงานมานี้นะคะก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของพระราชประวัติของสมเด็จพระราชบิดารวมทั้งของสมเด็จย่าเนี่ยนะคะมาตั้งแต่เป็นสมัยเป็นนักศึกษานะคะซึ่งจากพระราชปฏิบัติประวัติของพระองค์เนี่ยก็ได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชบิดาในการที่ท่านได้เห็นถึงความความเดือดร้อนนะคะของราษฎรที่เจ็บป่วยซึ่งอันนี้เองเนี่ยถ้าก็ยังคิดกับตัวเองว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยถ้าเกิดท่านไม่ใส่พระราชหฤทัยเนี่ยกับปัญหานี้เนี่ยมันก็จะผ่านไปแต่ด้วยความที่สมเด็จพระราชบิดาท่านมีพระเมตตานะคะแล้วก็ใส่พระราชหฤทัยในปัญหาที่ท่านได้ประสบด้วยตัวท่านเองเนี่ยก็เลยทำให้ท่านเห็นความเดือดร้อนของราษฎรเห็นความไม่พร้อมของสถานที่ต่างๆโรงพยาบาลในสมัยนั้นซึ่งจริงๆเราก็ไม่ทราบเราไม่ได้มีประสบการณ์ด้วยตนเองว่าสมัยนั้นนี้มันน่าจะมีความไม่พร้อมมากขนาดไหนนะคะแต่ว่าท่านเห็นนั่นน่ะแต่เราเห็นณปัจจุบันเนี่ยคือความก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าของการแพทย์ของโรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเรานี่ช่างโชคดีนะคะที่จากผลของการความพระราชดำริของพระองค์ที่ท่านพระองค์ได้ทรงมีพระเมตตาเนี่ยก็ทำให้ท่านเนี่ยได้มีการคือท่านพระองค์ท่านก็ได้มีพระราชดำริที่จะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้การแพทย์ของไทยเนี่ยดีขึ้นซึ่งจะส่งผลทำให้ราษฎรเนี่ยได้รับการดูแลที่ดีนะคะซึ่งราษฎรอันนี้ก็ในฐานะที่เป็นราษฎรคนหนึ่งนะคะเป็นลูกหลานไทยเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อที่จะสนองพระมหากรุณาธิคุณเพราะว่าเราก็อยู่มาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้รับผลพวงจากพระราชมหากรุณาธิคุณที่ท่านได้มีต่อประชาชนนะคะเราได้รับการดูแลสุขภาพที่ค่อนข้างดีอันนี้ก็ได้ตระหนักทุกครั้งที่เห็นในเรื่องของบริการต่างๆที่เราได้รับเนี่ยค่ะก็มีความรู้สึกคิดย้อนไปถึงสมเด็จพระราชบิดาตลอดเวลานะคะค่ะอันนี้ก็เลยในส่วนที่เราก็เหมือนกับว่าเราก็ได้เรียนรู้นะคะว่าเพราะฉะนั้นเราเกิดความรู้สึกว่าเราเนี่ยในฐานะลูกหลานไทยเราจะต้องตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณนี้นะคะโดยในหน้าที่การงานของเราซึ่งเราเนี่ยก็ในฐานะที่เป็นอาจารย์พยาบาลนะคะก็มีหน้าที่ตามหน้าที่ของข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการเรียนการสอนเป็นหลักเรื่องของการวิจัยเรื่องบริการวิชาการเรื่องของท่านลูกบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราได้พี่นาว่าเราจะต้องทำหน้าที่ของเราเนี่ยให้ดีทีนี้เนี่ยจากที่เราได้เรียนรู้จากพระราชประวัติของทั้งสมเด็จพระราชบิดาและสมเด็จย่าเนี่ยได้เห็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงแสดงออกมานะคะทั้งในลักษณะของเรื่องการดำรงพระชนชีพของพระองค์รวมทั้งเรื่องของการที่พระองค์ท่านเนี่ยได้มีพระราชดำรัสนะคะซึ่งอันนี้ได้สมัยนักศึกษาเนี่ยก็ในวันมหิดลนี่ก็จะได้อ่านนะคะว่าพระราชบิดาเนี่ยท่านมีพระราชดำริหมายถึงว่ามี
ท่านมีแนวคิดนะฮะอันนี้ขออนุญาตที่พูดภาษาที่อาจจะไม่ใช่ราชาศัพท์มีแนวคิดอะไรบ้างที่ท่านมีอยู่ในพระฉายาของท่านเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ดูเนี่ยคือตั้งแต่ท่านจดเห็นปัญหาแล้วท่านก็เสียสละในพระองค์ท่านนะฮะเสียสละที่จะก็ไปเรียนแพทย์ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเพราะว่ามันพระองค์ท่านจริงๆแล้วได้จะไม่ไปก็ได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเมื่อท่านได้ไปเรียนท่านก็บุกบั่นนะคะมีพระวิริยะอุตสาหะเรียนให้สำเร็จในสำเร็จด้วยดีด้วยนะคะพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้เกียรตินิยมอย่างเงี้ยนะคะที่เราเท่าที่เราอ่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยทำให้รู้สึกถึงว่าถ้าพระองค์ท่านมีพระทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาแล้วสิ่งที่พระองค์จะต้องทำเนี่ยพระองค์ก็ทำตามนั้นนะคะตามขั้นตอนและจากนั้นเนี่ยเมื่อพระองค์ได้ทรงสำเร็จการศึกษาได้กลับมาในเมืองไทยก็มาเป็นแพทย์อย่างเงี้ยค่ะรักษาผู้ป่วยซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราคิดถึงว่าท่านเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่ท่านก็มารักษาผู้ป่วยซึ่งอันนี้เราก็ชื่นชมนะคะมีความประทับใจมากในความที่พระองค์ทรงเมตตาทรงพระเมตตาต่อราษฎรเนี่ยค่ะแล้วสิ่งที่พระองค์ได้เคยเห็นปัญหาในเรื่องความไม่พร้อมของโรงพยาบาลต่างๆพระองค์ท่านก็ได้ปรับปรุงนะคะได้มีการพัฒนาระบบเรื่องของการบริการในเรื่องของโรงพยาบาลซึ่งอ่านประวัติเนี่ยท่านทำแม้กระทั่งทุกอย่างเลยนะพออ่านนี้ยังคิดเลยว่าอันนี้เจ้ากระทรวงสาธารณสุขท่านทำเองทรงทำเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นท่านทำทุกอย่างแม้กระทั่งระดมทุนเท่าที่อ่านเองตีความเองนะคะก็เห็นว่าทุนต่างๆเนี่ยท่านพยายามที่จะให้ได้มาแล้วก็พระราชทานแก่คนต่างๆเพื่อพัฒนาทั้งโรงพยาบาลทั้งในการพัฒนานี่ก็ไม่ใช่เพียงสาขาแพทย์นะคะมีพัฒนาเรื่องของการศึกษาพยาบาลรวมทั้งการศึกษาด้านสาธารณสุขของบุคลากรกลุ่มต่างๆซึ่งก็เลยคิดว่าอันนี้มันเป็นที่มาของการที่ในสาขาวิสุขภาพเนี่ยเราก็มีความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะคะฉะนั้นอันนี้เนี่ยสิ่งที่ได้เห็นจากน้ำพระทัยของพระองค์เนี่ยก็คือเรื่องของความที่ถ้าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นนะคะมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเพราะนั้นเราในฐานะที่เราต้องสนองพระมหากรุณาธิคุณเราก็ต้องทำตัวให้ดีนะคะเหมือนท่านพระองค์ท่านเนี่ยต้องการให้ทุกคนนะคะคิดถึงแม้ว่าคำสอนนั่นจะเป็นคำสอนที่สำหรับนิสิตแพทย์แต่ว่าคิดว่าในช่วงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าท่านทรงสอนนิสิตแพทย์แต่แท้จริงแล้วเนี่ยคำสอนของท่านเนี่ยสามารถประยุกต์กับบุคลากรทุกกลุ่มได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคำสอนของท่านเนี่ย รู้สึกสะท้อนออกมาถึงเรื่องของพระองค์ท่านต้องการให้ทุกคนเป็นคนดีนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจนะมีความเข้าใจในความทุกข์ของคนมีความเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ได้เรียนรู้เนี่ยคือมันมาประมวลกันเข้าแล้วเป็นเหมือนเป็นคอมมิตเมนท์ที่เราบอกว่าเราก็จะต้องเป็นคนที่ลูกหลานท่านที่จะต้องปฏิบัติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเนี่ยเพื่อว่าเราจะต้องเป็นคนที่ไม่ทุจริตนะคะเป็นคนที่เห็นประโยชน์ของส่วนรวมส่วนรวมเนี่ยมากกว่าการที่จะเห็นประโยชน์ส่วนตนการใช้ประโยชน์ของสิ่งต่างๆที่เป็นส่วนของส่วนกลางที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนอันนี้เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอาจารย์คะพระราชดำรัสของพระราชบิดาตอนใดบ้างคะที่ท่านอาจารย์ประทับใจมากที่สุดค่ะค่ะในเรื่องของพระราชดำรัสเนี่ยจริงๆท่านมีพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากนะคะแต่สิ่งที่ฉันเนี่ยที่ได้ประทับใจมากเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่ท่านกล่าว
อยากก็ได้กล่าวไปตะกี้ด้วยนะคะว่าในเรื่องของการที่ต้องเห็นประโยชน์ของคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างแรกนะคะแล้วก็เห็นประโยชน์ของตนเองเนี่ยเป็นที่สองนะคะซึ่งอันนี้ท่านก็ได้กล่าวไว้นะคะในพระราชนในด้วยความที่ในการสอนนิสิตแพทย์ถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จริงๆมีหลายอันนะคะแต่อีกอันหนึ่งที่ก็ประทับใจคือในเรื่องของว่าท่านก็บอกว่าท่านสำเร็จการศึกษาคือท่านไม่ได้ต้องการให้ผู้ที่สำเร็จเนี่ยเป็นแพทย์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าต้องมีให้เป็นมนุษย์คนหนึ่งด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยลึกซึ้งมากนะเท่าที่ดูเพราะว่าเนื่องจากการเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องมีจิตใจที่ดีงามนะคะมีจิตใจที่ดีงามพร้อมที่จะให้บริการผู้ที่รับบริการอย่างมีคุณภาพแล้วก็อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นพระราชดำรัสที่ประทับใจนะคะแล้วก็อย่างที่ว่านี่คือก็ได้เก็บมาใช้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานค่ะค่ะค่ะในโอกาสนี้นะคะอาจารย์ขาเนื่องในวันที่อาจารย์ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นนะคะของคณะพยาบาลศาสตร์ประจำปีนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ได้กล่าวถึงความรู้สึกนะคะที่อาจารย์ได้รับรางวัลในปีนี้ด้วยนะคะเชิญค่ะค่ะคือก็ต้องขอขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร์นะคะที่ได้เสนอชื่อให้ได้รับรางวัลก็เป็นความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะในการเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก็ภูมิใจอยู่แล้วนะคะโดยธรรมชาติเนี่ยเพราะเรามีความรู้สึกว่ารักในสถาบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากอันนี้ตอนนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลซึ่งท่านคณะกรรมการพิจารณารางวัลนี้ก็ได้มอบให้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งคณะพิวันศาสตร์และคณะกรรมการนะคะที่ได้พิจารณาซึ่งอันนี้ก็มันเป็นกำลังใจนะคะทำให้รู้สึกว่าตัวเองนี่ก็มีพลังมีกำลังใจที่จะในการที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมนะคะอันนี้ก็คงจะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะเท่าที่จะทำได้ในขณะนี้ค่ะก็เป็นความต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะและนี่ก็คือศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวันมหิดลจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้นะคะอาจารย์ขาและขอขอบพระคุณอาจารย์ค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ลินจงโปธิบาลค่ะขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะครับท่านผู้ชมครับลำดับต่อไปนะครับนำเสนอเรื่องราวของศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในโอกาสวันมหิดลประจำปี2564จากคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากท่านนักกายภาพบำบัดอัญพัชชาสาครขันนักกายภาพบำบัดชำนาญการท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของการนำเสนอในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขออนุญาตเรียนถามคำถามแรกเลยนะครับคุณอัญพัชชามองว่าในงานของคุณอัญพัชชาเองนะครับงานใดที่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดครับค่ะสำหรับงานที่ได้ทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดแล้วก็ภูมิใจมากที่สุดในชีวิตการทำงานของความเป็นนักกายภาพบำบัดนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของงานการดูแลคนพิการค่ะอาจารย์ครับก็คงเป็นประเด็นที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะฮะเรื่องราวของการช่วยเหลือคนพิการนะครับคราวนี้โดยมองในภาพรวมแล้วเนี่ยนะฮะปัญหาของผู้พิการมีอะไรบ้างนะครับและคุณอัญพัชชามองว่าสังคมเองควรจะมีบทบาทในการเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือผู้พิการอย่างไรบ้างครับค่ะสำหรับปัญหาของคนพิการค่อนข้างมีหลากหลายแล้วก็ปัญหาจะขึ้นกับบริบทของคนพิการแต่ละคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเภทความพิการตลอดจนเรื่องของฐานะการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ปัญหาแตกต่างกันออกไปแต่ปัญหาที่เป็นภาพรวมที่ดูเหมือนคนพิการ
ทุกคนจะประสบก็คือเรื่องของการเข้าถึงการบริการด้านการแพทย์สังคมอาชีพและการศึกษานะคะซึ่งสังคมมีบทบาทอย่างยิ่งเลยค่ะสังคมมีบทบาทที่สำคัญมากๆที่จะแก้ไขร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับคนพิการนะคะในเรื่องของด้านการแพทย์นั้นนะคะดิฉันเองถือว่าเป็นหนึ่งในสังคมที่จะมีบทบาทที่จะช่วยเหลือคนพิการในฐานะที่เป็นนักกายภาพบำบัดด้วยยิ่งเป็นบทบาทโดยตรงที่จะช่วยเหลือคนพิการกลุ่มนี้นะคะด้วยการใช้ความเป็นนักกายภาพบำบัดนี่แหละค่ะก็คือช่วยฟื้นฟูนะคะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการจนเขาสามารถที่จะดำรงชีวิตได้โดยที่ไม่เป็นภาระของครอบครัวไม่เป็นภาระของผู้อื่นจนเกินไปนะคะนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของด้านอาชีพด้านสังคมและก็ด้านการศึกษาทั้ง3ด้านนี้ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะอาศัยความร่วมมือและความช่วยเหลือจากสังคมภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรรัฐหรือองค์กรเอกชนนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของด้านสังคมนะคะด้านสังคมเนี่ยก็ทางโรงพยาบาลโกสุมพิสัยเราก็ได้มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาคท้องถิ่นนะคะก็จะเป็น อบต.นะคะอบจ.กองทุนฟื้นฟูนะคะตลอดจนกระทรวงอื่นเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะที่จะช่วยกันผลักดันให้คนพิการเนี่ยได้รับการฟื้นฟูคือกระดุมเม็ดแรกของการได้รับการฟื้นฟูก็คือการจดทะเบียนคนพิการนะคะก็คือให้เขาได้จดทะเบียนคนพิการเขาก็จะสามารถได้รับการฟื้นฟูทางด้านอาชีพสังคมและการศึกษาต่อไปได้นะคะส่วนในเรื่องของด้านอาชีพแน่นอนค่ะเรื่องของอาชีพเนี่ยยิ่งต้องอาศัยสังคมช่วยเลยเพราะว่าอาชีพมันอยู่ในทุกๆสังคมทุกกลุ่มวัยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือสังคมก็ต้องมาช่วยเขาด้วยการให้โอกาสคนพิการเนี่ยได้มีโอกาสได้ประกอบอาชีพนะคะส่วนเรื่องการศึกษาก็เหมือนกันเรื่องการศึกษาก็จะต้องให้องค์กรภาคการศึกษาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะที่ช่วยในการดูแลเรื่องของการศึกษาสำหรับเด็กพิการนะคะได้เข้ามามีบทบาทให้คนพิการโดยเฉพาะในเด็กนะคะได้เข้าถึงการบริการด้านการศึกษาได้ครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงมากขึ้นและสังคมหนึ่งนะคะสังคมหนึ่งที่ควรจะมีบทบาทให้ความช่วยเหลือคนพิการก็คือสังคมของคนไทยประชาชนทั่วๆไปในชุมชนในหมู่บ้านนะคะก็คือให้โอกาสกับคนพิการนะคะให้โอกาสคนพิการได้มีบทบาทในสังคมได้มีสิทธิได้มีบทบาทและหน้าที่ที่ให้เขาได้มีส่วนช่วยในสังคมให้เขาได้มีความภาคภูมิใจว่าแม้เขาเป็นคนพิการเขาก็เป็นคนหนึ่งในสังคมให้เขาได้มีกิจกรรมทางสังคมเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเขาก็คือคนคนหนึ่งในสังคมในประเทศไทยเราเหมือนกันค่ะครับเพราะฉะนั้นโอกาสด้านการแพทย์นะฮะเรื่องของอาชีพเรื่องของสังคมเรื่องของการศึกษาเหล่านี้นะฮะคือความเข้าใจผู้พิการและให้ท่านทุกท่านนะที่เป็นผู้พิการมีบทบาทในสังคมอันนี้ถือว่าเป็นการให้โอกาสให้ความเข้าใจผู้พิการได้อย่างดีพูดถึงเรื่องนึงนะเรื่องสำคัญเรื่องนึงนั่นก็คือเรื่องราวของบริการของโรงงานขาเทียมพระราชทานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะฮะพูดถึงโรงพยาบาลเขาเรียกว่าเป็นโรงงานขอโทษนะครับมีส่วนสำคัญมากน้อยเพียงใดนะในการที่จะช่วยเหลือผู้พิการแล้วก็ทราบว่ามีเกือบ100แห่งในประเทศไทยครับค่ะสำหรับโรงงานขาเทียมพระราชทานที่โรงพยาบาลโกสุมพิสัยเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยนะคะที่ได้จัดตั้งโรงงานขาเทียมที่อำเภอโกสุมพิสัยขึ้นมานะคะโรงงานขาเทียมของเราเนี่ยเรียกได้ว่ามีส่วนช่วยเหลือคนพิการที่มีความพิการด้านการเคลื่อนไหวคือมีได้ตัดขาที่ตัดขานะคะได้เรียกได้ว่าเป็นการพลิกชีวิตคนพิการกลุ่มนี้เลยก็ว่าได้จากที่ไม่มีขาเดินไม่ได้ประกอบกิจกรรมประจำวันแทบจะไม่ได้เป็นภาระกับญาติกับผู้ดูแลแต่เมื่อเราได้ทำขาเทียมให้กับคนพิการกลุ่มนี้นะคะจนเขาเดินได้ประกอบกิจกรรมประจำวันได้ประกอบอาชีพได้ก็แทบจะเรียกได้ว่าได้คืนชีวิต
คนปกติให้กับคนพิการกลุ่มนี้เลยค่ะทำให้เขาสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเทียบเท่ากับคนปกติเลยค่ะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะครับพูดถึงเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในการที่จะไปช่วยสงเคราะห์ผู้พิการตอนนี้มีเรื่องราวใหม่ๆในส่วนนี้ไหมครับสำหรับเรื่องราวใหม่ๆที่จะสงเคราะห์คนพิการในส่วนของโรงพยาบาลโกสุมแล้วก็ในเรื่องของบทบาทภาระที่ดิฉันรับผิดชอบอยู่นะคะก็คื อเรามีการพัฒนาให้คนพิการได้ทำงานที่ในโรงพยาบาลโกสุมพิสัยค่ะโดยการจ้างงานโดยใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลนะคะปัจจุบันนี้มีคนพิการที่ทำงานอยู่แล้ว5คนนะคะถามว่าตรงนี้ใหม่อย่างไรก็คือก่อนหน้านี้ค่ะเรามีการจ้างงานคนพิการกลุ่มนี้ด้วยการประสานงานกับองค์กรเอกชนก็คือมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเพื่อคนพิการนะคะต่อมาโรงพยาบาลโกสุมพิสัยจึงเห็นว่าคนพิการกลุ่มนี้มีศักยภาพเท่าเทียมกับคนปกติทางโรงพยาบาลจึงได้จ้างคนพิการกลุ่มนี้ทำงานในโรงพยาบาลโกสุมด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ทีเดียวนะคะในแวดวงสาธารณสุขในจังหวัดมหาสารคามนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งถามว่าใหม่ไหมก็จะใหม่ในช่วงราวสัก 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ก็คือมีองค์กรหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยดูแลคนพิการได้ดีมากขึ้นก็คือกองทุนฟื้นฟูค่ะซึ่งเป็นการลงขันกันระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะลงขันกันโดยระดมทุนกันคนละครึ่งนะคะเพื่อที่จะใช้งบประมาณส่วนนี้มาให้ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเพื่อมอบให้แก่คนพิการนะคะแล้วก็ตลอดจนเป็นงบประมาณที่จัดสรรให้กับโรงพยาบาลในการที่จะให้นักวิชาชีพเกี่ยวกับการฟื้นฟูคนพิการเนี่ยได้มีได้สามารถออกชุมชนได้เยี่ยมบ้านได้ให้การบำบัดฟื้นฟูคนพิการได้ดียิ่งขึ้นได้มากขึ้นได้จำนวนมากขึ้นคุณภาพดีมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องใหม่ซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่มีถ้าไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการดูแลคนพิการในยุคโควิดนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลโกสุมพิสัยก็มีการพัฒนาในการดูแลในรูปแบบของออนไลน์ค่ะอาจารย์ก็คือพอโควิดใช่ไหมคะเราก็ไปเยี่ยมบ้านได้ลำบากขึ้นเราก็ใช้การเยี่ยมบ้านทางออนไลน์โดยการโทรศัพท์นะคะโดยการวิดีโอคอลให้คำแนะนำเรื่องการฟื้นฟูต่างๆให้กับผู้ป่วยผู้คนที่จะมีแนวโน้มที่จะมีความพิการหรือผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงนี้เป็นต้นนะคะหาช่วงนี้คือเรื่องใหม่ก็คงจะเป็นเรื่องประมาณนี้ค่ะมี3เรื่องนะคะเรื่องของการดูแลเรื่องอาชีพนะคะเรื่องขององค์กรกองทุนฟื้นฟูแล้วก็การดูแลคนพิการระบบออนไลน์ค่ะครับถือว่านำในหลากหลายมิติเข้าไปสร้างสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆให้กับผู้พิการในจังหวัดได้เป็นอย่างดียิ่งนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในโอกาสวันมหิดลประจำปี2564จากคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยากจะบอกอะไรพวกเราไหมฮะกับรางวัลที่ได้รับในวันนี้ครับค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์อยากจะบอกว่าเป็นรางวัลที่มีความดีใจที่สุดในชีวิตของการทำงานเลยนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเทคนิคการแพทย์สายวิชาภาควิชากายภาพบำบัดเป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้ให้กำเนิดความเป็นนักกายภาพบำบัดให้กับดิฉันในวันนี้นะคะถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดิฉันก็ไม่ได้เป็นนักกายภาพบำบัดในวันนี้คงไม่มีโอกาสได้ดูแลพี่น้องประชาชนคนพิการได้มากมายได้ถึงขนาดนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณทางภาควิชากายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างสูงมากๆที่ได้ให้กำเนิดดิฉันและที่สำคัญคือมันมีความภาคภูมิใจที่ว่าดิฉันได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากคณาจารย์จากคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มาดูแลพี่น้องประชาชนภาคอีสานในอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามจนทำให้เขามีสุขภาวะที่ดีนะคะและทำใ
วิชาชีพกระทำบัตรเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุขได้ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนได้ตลอดไปค่ะต้องขอบพระคุณมากๆภูมิใจและยินดีมากๆค่ะที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ค่ะครับแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนักกายภาพบำบัดอัญพัชชาสาครขันนักกายภาพบำบัดชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามกับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในโอกาสวันมหิดลประจำปี2564จากคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบคุณที่มาพูดคุยเรื่องดีๆกับเราในวันนี้และขอแสดงความยินดีอีกครั้งครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะลำดับต่อไปจะเป็นศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวันมหิดลพุทธศักราช2564ค่ะจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทันตแพทย์วีระอิสระธานันท์ค่ะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลแม่จันจังหวัดเชียงรายนะคะและในวันนี้ท่านก็จะมาพูดกับเราในหัวข้อหมอฟันกับโควิด19นะคะรวมถึงการบริการด้านทันตกรรมในช่วงโควิด19ระบาดด้วยค่ะและสมเด็จย่ากับหมอฟันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับอาจารย์แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะคะในวันนี้อาจจะต้องขออนุญาตอาจารย์ค่ะให้อาจารย์ได้เล่าถึงเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่มีต่องานทันตกรรมค่ะครับสำหรับสมเด็จย่านะครับก็เป็นองค์อุปถัมภ์นะครับของงานทันตกรรมนะครับแล้วก็เป็นองค์หนึ่งที่เราให้ความเคารพนับถือนะครับทั้งส่วนของทันตแพทย์และทันตบุคลากรทั่วประเทศไทยนะครับทุกวันนี้ถ้าถามว่าโครงการที่สมเด็จย่าได้ให้ไว้นะครับได้ให้ปณิธานไว้กับพวกเราเนี่ยก็คือการออกหน่วยนะครับในพื้นที่ชนบทห่างไกลเช่นหน่วยพอ.สว.นะครับหรือแม้กระทั่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ต่างๆนะครับที่พวกเราไปออกกันนะครับเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนะครับก็จะพบว่าโครงการของสมเด็จย่าเนี่ยมีต่อเนื่องมาตั้งแต่ท่านมีพระชนชีพนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับพวกเราก็ได้พวกเราชาวทันตแพทย์ได้ดำเนินการนะครับแล้วก็ทำงานอย่างทุ่มเทแรงกายแรงใจนะครับเพื่อที่จะดูแลประชาชนนะครับในชนบทและพื้นที่ห่างไกลนะครับค่ะอยากให้อาจารย์ได้เล่าเพิ่มเติมนะคะเรื่องของคุณประโยชน์ของโครงการฟันเทียมพระราชทานค่ะอาจารย์คะครับในเรื่องของฟันเทียมพระราชทานเนี่ยนะครับก็ในส่วนของฟันเทียมพระราชทานที่เป็นปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ให้พระราชทานนะครับพระราชดำริให้พวกเรานะครับดูแลผู้สูงอายุนะครับรวมถึงดูแลคนที่ไม่มีฟันเคี้ยวอาหารนะครับในส่วนของโครงการฟันเทียมพระราชทานเนี่ยนะครับก็เป็นพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ทรงมีความห่วงใยประชาชนนะครับให้อยากให้ประชาชนมีฟันเคี้ยวอาหารนะครับรวมถึงสำหรับโครงการฟันเทียมพระราชทานนะครับก็เป็นโครงการตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านได้พระราชทานนะครับให้กับประชาชนที่มีความทุกข์ยากลำบากนะครับรวมถึงผู้สูงอายุนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับห่างไกลแล้วก็พื้นที่ทุรกันดารนะครับผู้สูงอายุทุกคนนะครับที่มีความที่ไม่มีฟันนะครับก็ได้มีฟันใช้นะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เราทันตบุคลากรเนี่ยนะครับได้ร่วมมือกันทำนะครับก็ได้ทำการใส่ฟันเทียมพระราชทานให้กับประชาชนเนี่ยถึง 500,000 ถึง 1 ล้านปากเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เป็นโครงการที่มีคุณประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากนะครับค่ะอาจารย์คะในสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันมีผลกระทบต่อในเรื่องของการให้บริการด้านทันตกรรมมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ครับในส่วนสถานการณ์ของโควิด-19 นะครับอย่างที่รู้กันนะครับงานทันตกรรมมีความยากลำบาก
อย่างยิ่งนะครับในการให้บริการประชาชนในภาวะที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 นะครับเพราะว่าการแพร่กระจายของเชื้อเนี่ยเกิดจากเชื้อในช่องปากนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้งานทันตกรรมในโรงพยาบาลหรือว่างานทันตกรรมในคลินิกก็ตามเนี่ยครับล้วนแล้วต้องปรับมาตรฐานการดูแลคนไข้นะครับในการทำทันตกรรมนะครับให้ดีขึ้นนะครับโดยการเพิ่มระบบการไหลเวียนของอากาศนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเพิ่มระบบมาตรฐานการฆ่าเชื้อนะครับเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากให้เหมือนในภาวะปกติให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พวกเรานะครับหรือว่าทันตแพทย์ทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยนะครับแล้วต้องสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือการที่เราจะต้องปรับปรุงนะครับพื้นที่ทางทันตกรรมให้มีความปลอดภัยสูงสุดนะครับและสามารถดูแลช่องปากประชาชนได้เหมือนในภาวะปกตินะครับสิ่งหนึ่งที่มีความยากลำบากอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องแบ่งนะครับคนไข้ออกเป็นกลุ่มนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่ทำงานฟุ้งกระจายหรือว่ากลุ่มที่เป็นงานทั่วไปนะครับกลุ่มที่งานทั่วไปเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบน้อยนะครับแต่กลุ่มที่เป็นงานฟุ้งกระจายเนี่ยเราจะต้องดูแลในห้องที่มีการควบคุมมาตรฐานระบบระบายอากาศและมีการฆ่าเชื้อนะครับที่ทำให้ทุกคนปลอดภัยและไม่แพร่เชื้อไปสู่คนอื่นนะครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางทันตบุคลากรหรือว่าทางงานทันตกรรมเนี่ยตั้งรับนะครับในภาวะระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันนี้ครับค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่วันนี้อาจารย์ได้ให้เกียรติมาเล่าให้เราได้ฟังนะคะถึงเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่านะคะที่มีต่องานทันตกรรมรวมถึงเรื่องของคุณประโยชน์โครงการฟันเทียมพระราชทานนะคะแล้วก็ผลกระทบของโรคโควิด-19 ที่มีต่อการให้บริการด้านทันตกรรมด้วยค่ะวันนี้คงจะต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนึงนะคะกับศิษย์เก่าดีเด่นนะคะจากคณะทันตแพทยศาสตร์ค่ะท่านทันตแพทย์วีระอิสระธานันท์ค่ะขอแสดงความยินดีและขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับครับคณะถัดไปนะครับกับศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในโอกาสวันมหิดลประจำปี2564นะครับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าดีเด่นของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัตวแพทย์หญิงพัชราพรแก้วโมงนะครับท่านดำรงตำแหน่งนายสัตวแพทย์ประจำกลุ่มสัตว์ทะเลหายากวันนี้ขอแสดงความยินดีกับคุณหมอด้วยนะครับกับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่จะรบกวนเรียนถามคุณหมอก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการฟื้นคืนสภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลในช่วงโควิด-19 ระบาดนะครับก็ถือโอกาสนี้เรียนถามคุณหมอนะครับถึงโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ในช่วงระบาดโควิด-19 นะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็คงจะได้ขอความข้อมูลจากคุณหมอเรื่องของโครงการนี้ก่อนครับผมเรียนเชิญคุณหมอครับขอบคุณทุกท่านค่ะก็ดิฉันนะคะสัตวแพทย์หญิงพัชราพรแก้วมุ่งค่ะเป็นนายสัตวแพทย์ประจำศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากศิริทานค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานศูนย์รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลและเครือข่ายประสานงานภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาค่ะตัวโครงการนี้ค่ะตัวศูนย์วิจัยศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริทานเนี่ยถูกจัดตั้งขึ้นนะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการช่วยเหลือช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีมาตรฐานตามหลักการสากลแล้วก็เพื่อที่จะได้นำองค์ความรู้เนี้ยมาใช้กับประชาชนทั่วไปรวมถึงการพัฒนาการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากของประเทศไทยครับในช่วงที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันดีถึงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกนะครับและปีกว่าๆนะครับที่เกิดขึ้นทุกแหล่งนะทุกการประกอบการไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการศึกษานะทุกอย่างทุกชีวิตต่างๆเนี่ยก็มีผลกระทบกับโควิด-19 กับโครงการที่คุณหมอได้กล่าวถึงนี้มีผลกระทบกับโครงการโควิดนี้อย่างไรบ้างครับ
ตัวของโควิดนะคะในแง่ของด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าเมื่อภาวะโควิดเกิดขึ้นนะคะเรากลับพบว่าสมดุลของทรัพยากรทางทะเลเนี่ยมีแนวโน้มความอุดมสมดุลเพิ่มมากขึ้นค่ะด้านการทำงานในปัจจุบันเนี่ยของหน่วยงานที่ฟ้าทำอยู่หน่วยงานที่ดิฉันทำอยู่เนี่ยเราดูแลเกี่ยวกับความสมดุลของทรัพยากรใต้ท้องทะเลไทยเรามีการสำรวจพวกทรัพยากรสัตว์ทะเลเช่นโลมาวานพยูนเต่าทะเลเราพบว่ามีทรัพยากรพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยจะมีข่าวเกี่ยวกับเต่ามะเฟืองเช่นเต่ามะเฟืองที่พบว่ากลับมาวางไข่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันค่ะซึ่งเราก็หายไปเป็น10ปีนะคะเราก็พบว่าเขาเนี่ยมีการกลับขึ้นมาวางไข่อันนี้เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรพวกนี้กลับคืนมาค่ะรวมถึงปัจจุบันเนี่ยมีการเจอทรัพยากรในกลุ่มของโลมาและวาฬเนี่ยขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นส่วนนึงที่เกิดขึ้นในที่นี้ก็มาจากการที่เรามีการรบกวนในตัวของสัตว์พวกนี้ในการท่องเที่ยวลดน้อยลงนะคะทำให้มีโอกาสที่ทรัพยากรพวกนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นทำให้ทรัพยากรในประเทศไทยสมบูรณ์ขึ้นมากครับด้วยช่วงเวลาปีกว่าที่ผ่านมาการที่ไม่ถูกนักท่องเที่ยวก็ดีคนท้องถิ่นก็ดีเข้าไปในบริเวณจุดที่สัตว์ทะเลหายากเนี่ยอยู่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นปรับเรื่องของโครงสร้างต่างๆให้ดีขึ้นกลับมานะครับด้วยระยะเวลาปีกว่าที่ผ่านมาคุณหมออยากพูดอะไรถึงประเด็นนี้ไหมครับเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปีกว่าที่ผ่านมากับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้จะค่อนข้างแตกต่างไปจากกรณีอื่นๆเลยทีเดียวครับคุณหมอครับใช่ค่ะในแง่มุมของทางด้านที่ตัวดิฉันทำงานอยู่นะคะเราดูแลในลักษณะของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเรากลับเห็นว่าถึงแม้ว่าโควิดที่อาจจะมองเห็นว่ามันเกิดเป็นปัญหาที่หลายๆคนได้รับผลกระทบแต่ว่าทางแง่ของสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติเรากลับได้รับในแง่บวกเพิ่มขึ้นก็คือเราเห็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรพวกนี้กลับคืนมาเพิ่มขึ้นนะคะไม่ใช่แค่ตัวของโลมาและวานพยูนซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากที่หายากเนี่ยเขากลับคืนมาให้เราเห็นเพิ่มมากขึ้นนะคะตัวทรัพยากรอื่นๆนะคะในท้องทะเลเนี่ยก็มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ในอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรพวกนี้เพิ่มขึ้นทำให้ในอนาคตเนี่ยมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราได้ใช้ประโยชน์กับเขาเพิ่มมากขึ้นแบบยั่งยืนมากขึ้นครับกลายเป็นเรื่องของการฟื้นคืนสภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังมีปัญหาอย่างหนักหน่วงเกี่ยวกับโควิด-19 แต่ในทางกลับกันกลับเป็นผลดีในส่วนของทะเลหายากโทษนะฮะในกลุ่มสัตว์ทะเลหายากที่จะมีการปรับฟื้นคืนสภาพทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นนะครับคุณหมอครับขอแสดงความยินดีย้อนหลังนะครับคุณหมอได้สิทธิ์เก่าดีเด่นเนื่องในโอกาสวันมิถุนคณะสัตวแพทยศาสตร์มีอะไรอยากจะกล่าวถึงสิ่งนี้บ้างครับคุณหมอครับก็รู้สึกขอบคุณนะคะแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจมากทั้งตัวของดิฉันเองรวมถึงครอบครัวนะคะที่ได้รับโอกาสดีๆแล้วก็ได้รับเลือกเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นรวมถึงภูมิใจมากๆในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าคนหนึ่งนะคะที่ได้ทำหน้าที่ของการเป็นสัตวแพทย์แล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่คณะที่ปลูกฝังสิ่งดีๆทำให้เราเติบโตมาจนทุกวันนี้แล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ดีต่อไปให้กับประเทศชาติของเราค่ะก็ภูมิใจมากๆค่ะขอบคุณรางวัลนี้ที่เป็นตัวที่จะมาเป็นแรงผลักดันและเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปค่ะครับต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสิทธิ์เก่าดีเด่นเนื่องในโอกาสวันมิถุนประจำปี2564คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัตวแพทย์หญิงพัชราพรแก้วมงท่านมาให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอให้ปฏิบัติภารกิจต่อไปได้อย่างเข้มแข็งในสถานการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้นะครับด้วยความมุ่งมั่นต่อไปขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับ
ลำดับต่อไปค่ะเป็นศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวันมหิดลพุทธศักราช2564จากคณะเภสัชศาสตร์ค่ะดร.เภสัชกรหญิงพรทิพย์วิรัชวงศ์นะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนักบริหาร10ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ค่ะท่านเป็นผู้บริหารจัดการโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 นะคะจากองค์การเภสัชกรรมแล้ววันนี้ท่านจะมาให้สัมภาษณ์กับเราค่ะทุกท่านคะในหัวข้อวัคซีนต่อโรคโควิด-19 ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ก่อนนะคะที่วันนี้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากคณะเภสัชศาสตร์ค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็ต้องขออนุญาตสัมภาษณ์อาจารย์เลยนะคะในวันนี้ในหัวข้อที่หลายคนก็คงจะรอฟังกันอยู่นะคะอาจารย์ขาในการเป็นนักบริหารจัดการโครงการพัฒนาวัคซีนขององค์การเภสัชกรรมนั้นเนี่ยทางองค์การเภสัชกรรมเนี่ยมีบทบาทในการผลิตวัคซีนต่างๆแค่ไหนเพียงไรคะอาจารย์ค่ะสำหรับองค์การเภสัชกรรมนะคะเรามีพันธกิจหลักนะคะอยู่5ด้านค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการผลิตยาที่จำเป็นนะคะแล้วก็การสำรองยาในยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาตินะคะรวมไปถึงยาจำเป็นต่างๆในระบบสาธารณสุขของประเทศนะคะซึ่งจากที่องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการนะคะเราก็มีการผลิตนะคะจัดหาแล้วก็สำรองยาที่มีความจำเป็นต่างๆนะคะอย่างเช่นยากำพร้านะคะหรือยาที่มีผู้ผลิตน้อยรายนะคะอันนี้เนี่ยก็คงทุกท่านคงจะทราบกันนะคะในส่วนภารกิจในเรื่องของวัคซีนก็เช่นเดียวกันค่ะเรามีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่หลังการระบาดของโรคไข้หวัดนกนะคะในปี2552ทางรัฐบาลก็ได้สนับสนุนโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกนะคะโดยองค์การเภสัชกรรมเนี่ยได้จัดตั้งโรงงานดังกล่าวขึ้นที่จังหวัดสระบุรีนะคะอันนี้เป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยีการผลิตโดยใช้ไข่ไก่ฟักนะคะหรือที่เรียกว่า Egg Based Technology ค่ะโดยเทคโนโลยีนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้มานานกว่า70ปีนะคะแล้วก็ในจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะกว่าประมาณ 80% ของทั้งโลกนะคะก็ยังใช้เทคโนโลยีนี้ในการผลิตนะคะในช่วงต้นนะคะที่องค์การเภสัชกรรมได้เริ่มพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกค่ะเราได้รับความช่วยเหลือนะคะจากองค์การอนามัยโลกนะคะในการที่ให้ทั้งทุนสนับสนุนแล้วก็ให้การสนับสนุนในเชิงวิชาการนะคะโดยให้เราเนี่ยได้เริ่มพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นนะคะซึ่งเป็นวัคซีนที่ใช้โดยการพ่นจมูกนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับใช้ในสถานการณ์รองรับการระบาดใหญ่อะค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเราก็ได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคนะคะจากคาเคซูเกนซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนในประเทศญี่ปุ่นนะคะให้เข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายค่ะที่มีการใช้ประจำฤดูกาลนะคะค่ะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นนะคะที่องค์การเภสัชกรรมได้พัฒนาขึ้นมาในตอนนั้นเองเนี่ยได้ผ่านการศึกษาวิจัยนะคะทั้งระดับในสัตว์ทดลองนะคะแล้วก็การศึกษาวิจัยในระดับคลินิกนะคะเป็นการศึกษาวิจัยในมนุษย์นะคะพบว่าวัคซีนมีความปลอดภัยแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีนะคะแล้วก็ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ผลิตขึ้นมาใช้ในกรณีที่เกิดการระบาดใหญ่นะคะโดยงานวิจัยดังกล่าวนะคะก็ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาตินะคะรองชนะเลิศอันดับ2นะคะเป็นรางวัลในด้านสังคมนะคะในปี2558นะคะแล้วก็ต่อมาก็ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นนะคะอันนี้จะเป็นระดับดีมากของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติค่ะในปี2559ค่ะซึ่งจะเห็นว่าภารกิจในการพัฒนาวัคซีนขององค์การเภสัชกรรมนะคะก็ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องค่ะจากความสำเร็จในช่วงต้นดังกล่าวนะคะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพขององค์การเภสัชกรรมแล้วก็ของประเทศค่ะในการที่จะเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดนกในอนาคตนะคะค่ะอาจารย์คะถามถึงเรื่องของวัคซีนโควิด-19 ที่ตอนนี้เนี่ยทางองค์การเภสัชกรรมกำลังดำเนินการอยู่เนี่ยนะคะมีความก้าวหน้าไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วอะคะ
ค่ะสำหรับโครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ขององค์การเภสัชกรรมนะคะเราเริ่มต้นโดยการร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศนะคะในการให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเชื้อไวรัสตั้งต้นนะคะโดยเชื้อไวรัสตั้งต้นนี้นะคะเราได้รับมาในช่วงปลายปี2563นะคะซึ่งในตอนนั้นเองเราก็ได้มีการพัฒนาวัคซีนต้นแบบขึ้นมานะคะจนสำเร็จในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะในปี63แล้วก็ได้นำวัคซีนนี้ไปทดสอบความปลอดภัยนะคะแล้วก็ฤทธิ์ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองนะคะวัคซีนมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีแล้วก็ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะให้เริ่มศึกษาวิจัยทำคลินิกในมนุษย์ระยะที่1นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นเมื่อวันที่20มีนาคมนะคะ2564นะคะเมื่อตอนต้นปีในตอนนั้นจะเป็นการศึกษาวิจัยในมนุษย์นะคะ210คนนะคะอาสาสมัครดังกล่าวเนี่ยซึ่งเมื่อได้รับวัคซีนแล้วนะคะก็พบว่าผลที่ได้มีความน่าพอใจนะคะวัคซีนมีความปลอดภัยแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีนะคะจึงได้รับอนุญาตจากอย.นะคะต่อมาในการจะเริ่มศึกษาวิจัยในระยะที่2นะคะโดยการศึกษาวิจัยในระยะที่2นี้ได้เริ่มไปแล้วนะคะเมื่อวันที่16เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะดังนั้นในช่วงนี้ก็เป็นการให้วัคซีนกับอาสาสมัครแล้วก็จะติดตามนะคะทั้งผลในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งคาดว่าการทดลองในระยะที่2นี้ก็จะแล้วเสร็จนะคะภายในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็จะได้ดำเนินการศึกษาวิจัยต่อนะคะในระยะที่3ก่อนที่จะยื่นข้อมูลทั้งหมดนะคะให้กับอย.เพื่อที่จะขออนุญาตผลิตแบบกรณีฉุกเฉินนะคะหรือ EUA ในการที่จะผลิตวัคซีนออกมาให้กับประชาชนได้ใช้ต่อไปอะค่ะค่ะอันนี้คงจะต้องติดตามกันต่อไปในเรื่องนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะค่ะทราบมาว่าตลอดชีวิตการทำงานของอาจารย์เลยนะคะอาจารย์ได้ยึดถือพระบรมราโชวาทของพระราชบิดานะคะในการทำงานเสมอมาด้วยประโยคที่ว่าความสำเร็จที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การเรียนเพียงเพื่อรู้นะคะแต่อยู่กับการนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับมนุษยชาติอาจารย์เองได้นำมาใช้ในการทำงานตลอดชีวิตอาจารย์อย่างไรบ้างคะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะค่ะในฐานะเภสัชกรนะคะที่ได้มีโอกาสในการทำงานทั้งงานในเชิงการบริหารแล้วก็งานด้านวิชาการนะคะสำหรับการพัฒนาวัคซีนนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นจุดมุ่งหมายนะคะที่จะพยายามสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยนะคะตลอดจนการร่วมมือกับองค์กรนานาชาติในการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาวัคซีนนะคะสิ่งตรงนี้เองก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติได้ต่อไปนะคะซึ่งจะเห็นว่างานที่องค์การเภสัชกรรมได้ทำในด้านวัคซีนนะคะเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนากระบวนการผลิตนะคะการควบคุมคุณภาพการศึกษาวิจัยในระดับพรีคลินิกหรือในสัตว์ทดลองนะคะจนมาถึงการทดลองทางคลินิกในมนุษย์นะคะจะเห็นว่าขั้นตอนในการพัฒนาต่างๆเนี่ยค่ะเรามุ่งเน้นที่จะให้ได้ข้อมูลครบถ้วนในการที่จะยื่นขอทะเบียนนะคะกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอันนี้เนี่ยเราจะทำควบคู่ไปกับการสร้างอินฟราสตรักเจอร์ของโรงงานผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อการวิจัยพัฒนานะคะทำได้แล้วเสร็จมีทะเบียนแล้วเนี่ยเราจะต้องพร้อมสำหรับการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมออกมาให้ถึงมือประชาชนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะคะก็จะช่วยให้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะคะได้ไปถึงประชาชนโดยแท้จริงนะคะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์ขาอยากจะให้อาจารย์ได้กล่าวแสดงความรู้สึกนะคะที่อาจารย์ได้รับรางวัลนะคะศิษย์เก่าดีเด่นจากคณะเภสัชศาสตร์ประจำปีนี้ค่ะอาจารย์ขาเรียนเชิญค่ะค่ะดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะโดยรางวัลนี้นับว่าเป็นเกียรติต่อตัวดิฉันต่อครอบครัวและวงตระกูลนะคะซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นกำลังใจที่สำคัญนะคะที่จะให้ดิฉันได้สร้างสรรค์คุณค่าในการพัฒนาวัคซีนเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยได้อย่างแท้จริงนะคะโดย
รางวัลที่ได้ในครั้งนี้นะคะดิฉันขอบพระคุณคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านนะคะที่ได้บ่มเพาะอบรมความรู้ต่างๆนะคะให้กับดิฉันในช่วงการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ดิฉันจะพยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงานนะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะและนี่คือศิษย์เก่าดีเด่นนะคะเนื่องในวันมหิดลประจำปีพุทธศักราช2564จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านดร.เภสัชกรหญิงพรทิพย์วิรัชวงศ์ค่ะขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะค่ะขอบพระคุณค่ะครับท่านผู้ชมครับลำดับต่อไปนะครับเป็นศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในโอกาสวันมหิดลประจำปี2564จากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้พวกเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากท่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การบันทึกเทปการเผยแพร่ในครั้งนี้นะครับนายแพทย์ชิโนรสลีสวัสดิ์นะครับวันนี้ท่านจะมาพูดคุยกับพวกเราในหัวข้อสวัสดีครับท่านครับวันนี้ท่านจะพูดคุยกับเราในหัวข้อบทบาทของโรงพยาบาลจิตเวชในช่วงการระบาดโควิด-19 นะครับท่านรองครับการเป็นนักบริหารคนนึงของกระทรวงสาธารณสุขท่านรองเป็นกำลังสำคัญนะครับในการที่จะดูแลในส่วนของสถานการณ์โควิดช่วยเหลือในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอยากให้ท่านรองได้เล่าให้พวกเราได้ฟังในประเด็นนี้ด้วยนะครับท่านรองครับครับในสถานการณ์โควิดนะครับเราพบว่านอกจากเป็นเรื่องของสุขภาพกายแล้วสุขภาพจิตก็มีผลกระทบไม่น้อยนะครับเราพบว่าผู้ป่วยตึกเศร้าผู้ป่วยที่มีการฆ่าตัวตายนะแล้วก็ผู้ป่วยที่มีความเครียดก็มีภาวะหมดไฟเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเราจึงมีแผนนะครับแผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นจากภาวะโควิด-19 นะฮะเราให้โรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่งนะฮะในทางการของกรมสุขภาพจิตเนี่ยดูแลประชาชนใน4มิตินะครับมิติแรกก็คือเรื่องของการส่งเสริมป้องกันนะเราก็ให้ทุกแห่งเนี่ยทำในเรื่อง mental health literacy นะฮะแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนมีกำลังใจที่ดีนะครับตรงนี้เราพยายามสร้าง resilience หรือว่าพลังใจนะฮะโดยใช้หลักการฉีดพึ่งสูบนะฮะหรือวัคซีนใจนะฮะในส่วนของประชากรกลุ่มที่สองคือประชากรกลุ่มเสี่ยงเรามีการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทั้ง4โรคนะคือเข้าคาดตัวตายแล้วก็ภาวะหมดไปแล้วก็ความเครียดโดยการใช้แอปพลิเคชันที่เราเรียกว่า Mental Health Check-in นะฮะตรงนี้เราสามารถให้บริการประชาชนคนไทยนี้ได้ล้านกว่าคนแล้วนะฮะจากการใช้ Mental Health Check-in แล้วก็มีการโทรกลับนะฮะเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่มีปัญหาเรื่องความเครียดต่างๆนะครับด้านที่3นะครับก็คือเรื่องของการรักษานะฮะเมื่อภาวะสุขภาพจิตป่วยจนกระทั่งเกิดเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่ามีความคิดจะฆ่าตัวตายนะฮะเราก็จะมีเรื่องของการรักษานะฮะมีเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่ติดโควิดนะฮะแล้วก็มีภาวะทางจิตที่มีปัญหานะเช่นอาจจะมีความเครียดมากนะครับเราก็มีการเข้าไปดูถึงโรงพยาบาลสนามมีการเข้าไปดูในส่วนของโรงพยาบาลนะในส่วนของถัดไปนะฮะที่เรากำลังวางแผนไว้ก็คือเรื่องของภาวะที่ตามมาหลังจากสถานการณ์โควิดนะฮะจะมี2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของลองโควิดนะฮะตรงนี้ก็มีทั้งทางกายและทางจิตนะครับเราพบว่าผู้ป่วยซึมเศร้าหรือมีความคิดจะฆ่าตัวตายเนี่ยเพิ่มขึ้นหลังจากเขาติดโควิดโดยเฉพาะคนที่มีอาการป่วยหนักก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับพวกนี้อาจจะเกิดภาวะที่เขาเรียกว่า PTSD นะฮะเป็นภาวะทางสุขภาพจิตที่รุนแรงนะฮะตรงนี้เราจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้ป่วยก็คือญาติของผู้ป่วยที่อาจจะเสียชีวิตนะครับเราก็จะมีแนวทางในเรื่องของการให้ในเรื่องของ grief counseling นะฮะคือการดูแลจิตใจในภาวะโศกเศร้านะครับตรงนี้เราก็มีแนวทางที่ชัดเจนให้กับโรงพยาบาลทั้งสังกัดของกรมและสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงนะครับในการดูแลจิตใจของญาติที่ได้รับผลกระทบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดูแลอย่างครบวงจรนะฮะทั้งในส่วนของผู้ที่ยังไม่ป่วยนะฮะ
ผู้ที่มีความเสี่ยงผู้ที่ป่วยแล้วแล้วก็ผู้ที่หายแล้วนะครับทุกอย่างนี้เราก็จะดูแลอย่างมีระบบนะฮะแล้วก็ทำงานร่วมกับทางสำนักงานปลัดกระทรวงนะฮะในการดูแลและร่วมกับทางมหาวิทยาลัยทุกแห่งด้วยนะครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับที่ทางกรมสุขภาพจิตได้ดำเนินการในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับครับดูจากแนวทางที่ท่านกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมได้ดำเนินการไปมีมิติทั้งเรื่องของผู้ที่อยู่ในสภาวะปกติผู้ที่ป่วยรวมถึงญาติด้วยอันนี้ครบองค์ประกอบในการที่จะดูแลเรื่องของจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดท่านรองครับนับจากนี้ไปเนี่ยนะสถานการณ์ต่างๆต่อวันเนี่ยไม่ค่อยแน่นอนนะทั้งประเทศนะครับท่านคิดว่าแนวทางจากนี้ไปที่จะเกิดขึ้นในส่วนของสถานการณ์โควิดในมุมของกระทรวงเนี่ยนะฮะมองไว้ตรงนี้อย่างไรบ้างครับก็คือสถานการณ์โควิดคงจะอยู่กับเราไปอีกนะเพราะว่าเราก็ทราบดีว่าวัคซีนเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะป้องกันโรคได้อย่างเต็มที่นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนในเรื่องของยุทธศาสตร์ของการแก้ไขปัญหาโควิดของกระทรวงนะฮะเปลี่ยนจากที่ว่าเราจะป้องกันไม่ให้ป่วยเลยเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มมาใช้ยุทธศาสตร์ที่จะต้องอยู่ร่วมกับปัญหาโรคโควิดให้ได้นะฮะโดยเน้นการฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงนะฮะแล้วก็ให้มีการป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่นะครับเมื่อเราฉีดวัคซีนเยอะๆแล้วเนี่ยเราก็จะป่วยแต่ว่าไม่มีอาการรุนแรงนะฮะตรงนี้ก็จะทำให้ลดภาระของโรงพยาบาลต่างๆได้ดังนั้นยุทธศาสตร์ต่อไปที่ทางกระทรวงใช้ก็คือเราจะอยู่ร่วมกับปัญหาโรคโควิดไปได้โดยไม่ต้องมีเรื่องของการสร้างผลกระทบด้านอื่นเช่นการล็อกดาวน์ซึ่งจะสร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจนะฮะดังนั้นการที่เราจะอยู่ร่วมกับปัญหาโควิดได้ในปีต่อไปนี้ก็ต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนนะฮะเพราะว่าในสิ่งที่เราเห็นผลกระทบอันหนึ่งนอกจากทางเรื่องของโรคแล้วเนี่ยก็คือผลกระทบด้านจากมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคนะฮะเราพบว่าความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นได้2อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือในส่วนของการที่เรามีปัญหาโรคระบาดรุนแรงขึ้นนี่ก็ประชาชนก็จะมีความเครียดสูงนะฮะอันที่2พอมีโรคระบาดรุนแรงขึ้นเรามีมาตรการที่เข้มขึ้นนะฮะเรามีจำกัดการเดินทางการปิดกิจการเรามีการไม่ให้มีการเดินทางเคลื่อนย้ายนะฮะตรงนี้ก็อาจจะทำให้เกิดความเครียดสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้ที่ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะครับตรงนี้เราก็คิดว่าปัญหาพวกนี้มันผลส่งผลกระทบต่อจิตใจของประชาชนทำให้เขาเกิดความเครียดแล้วก็คนที่ตกงานก็อาจจะมีภาวะซึมเศร้าหรือว่าอาจจะมีการฆ่าตัวตายตามมาเราจึงมีแผนแก้ไขปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าในปีต่อไปเราก็คงจะต้องดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิดนะทั้งในส่วนของการป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ในส่วนของการป้องกันผลกระทบในด้านสุขภาพจิตและเศรษฐกิจด้วยนะครับครับถือเป็นการมองภาพรวมของระดับประเทศของกระทรวงที่ขอชื่นชมมาณโอกาสนี้ด้วยครับท่านรองครับโอกาสสุดท้ายนี้ขอท่านรองได้กล่าวทิ้งท้ายถึงพวกเราทุกคนที่อยู่ชมการถ่ายทอดในครั้งนี้สุดท้ายนี้ครับขอกราบเรียนเชิญครับครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะโดยเฉพาะคณะศาสตร์ศึกษานะครับซึ่งผมได้เข้าไปศึกษาในปี2554นะตอนนั้นผมเป็นผู้ในการลงบัตรคนนะฮะคือผู้ในการโรงพยาบาลท่านขับนะฮะ20ปีผ่านไปนะครับผมก็ได้ไปเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็ได้มาเป็นรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้นำความรู้ที่ได้ศึกษามาจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในเรื่องของระบบสุขภาพในเรื่องของระบาดวิทยาในเรื่องของการบริหารสาธารณสุขนะครับเราทำให้ผมคิดว่าการทำงานในระดับอำเภอที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นระดับจังหวัดแล้วก็ในระดับประเทศตามลำดับได้นะครับตรงนี้ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่ได้ให้ความรู้นะครับแล้วก็
จ้างให้ผมได้มีในวันนี้ขอบคุณมากครับครับผมก็ต้องขออนุญาตแสดงความยินดีย้อนหลังนะครับกับท่านรองด้วยนะครับศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในโอกาสวันมหิดลประจำปี2564คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายแพทย์ชินรสลีสวัสดิ์ท่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตวันนี้ท่านได้มาพูดคุยกับเราได้รับทราบต่างๆประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้และก็กราบขอบพระคุณท่านรองเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับพวกเรามาณโอกาสนี้ครับกราบขอบพระคุณนะครับท่านรองครับสวัสดีครับคุณครับและในลำดับสุดท้ายค่ะจะเป็นศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวันมหิดลพุทธศักราช2564จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมค่ะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19ศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะและในวันนี้เองค่ะท่านก็จะมาพูดคุยกับเรานะคะในหัวข้อจุฬาคอป19ค่ะและในโอกาสนี้ต้องขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนะคะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะอาจารย์คะที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดครับค่ะและในโอกาสนี้จะขอสัมภาษณ์อาจารย์เลยนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะอาจารย์คะใครๆก็พูดถึงแต่เรื่องของโควิด-19 โดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนค่ะอาจารย์คะวัคซีนของไทยเราเนี่ยมีหลายสถาบันมากที่กำลังค้นคว้าในเรื่องนี้อยู่ค่ะของจุฬาเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไปไกลแล้วก็ก้าวหน้ากว่าที่อื่นเยอะเลยอยากจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยเล่าให้เราฟังว่าก้าวต่างๆของความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะก่อนที่จะนำผลการค้นคว้าวิจัยนั้นเข้าสู่ตลาดมันต้องมีขั้นตอนมีการใช้เงินลงทุนอีกมากน้อยแค่ไหนขอให้อาจารย์ช่วยเล่าให้เราฟังในวันนี้ค่ะครับขอบคุณมากครับก็อย่างที่ตะกี้เรียนนะครับก็ถือเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตเกียรติหนึ่งนะฮะที่ทางคณะแพทย์เชียงใหม่เนี่ยให้เกียรติผมนะครับตอนนี้ทุกคนก็ทราบดีแล้วนะครับว่าวัคซีนโควิด-19 เนี่ยก็เป็นความท้าทายของทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวคือเราเห็นว่าในรอบประมาณ1ปีกับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าประเทศที่รวยมีตังก็จะมีวัคซีนเข้าถึงได้ถ้าตัวเองไม่เตรียมความพร้อมไม่มีเทคโนโลยีนะครับก็คงไม่ต้องเอ่ยชื่อประเทศไหนบ้างในภูมิภาคนี้ที่มีเงินเยอะแยะแต่ก็ต้องรอซื้อวัคซีนเหมือนกันนะครับประเทศไทยเราก็มีบทเรียนซ้ำๆมาหลายรอบรอบนี้ก็เช่นกันนะครับว่าเราก็ต้องใช้เวลาเกือบปีนะฮะกว่าที่เราจะทยอยได้วัคซีนแล้วก็กว่าจะเริ่มเพียงพอก็จะต้องใช้เวลาเป็นปีเกินปีขึ้นไปนะครับนี่การที่ประเทศไทยในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีศูนย์วิจัยในมหาวิทยาลัยต่างๆศูนย์วิจัยในภาคเอกชนในสถาบันวิจัยของรัฐเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์ที่เริ่มสะสมความสามารถเนี่ยจับมือกันแล้วก็ต่างคนต่างทำคู่ขนานด้วยเนี่ยมาทำวัคซีนหลายเทคโนโลยีแพลตฟอร์มด้วยกันก็เป็นหน้าที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีและชื่นชมมากนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีสัก4-5วัคซีนในประเทศไทยแล้วมีหลายเทคโนโลยีด้วยก็มีทั้งเอาเชื้อเนี่ยมาฆ่าให้ตายแต่ใช้นักทีเทคโนโลยีที่ต่างไปจากเดิมแต่เลี้ยงในไข่ไก่นะครับก็เช่นขององค์การเภสัชที่จับมือทำวิจัยทางคลินิกร่วมกับมหิดลทาง mRNA ของคณะแพทย์ที่เดี๋ยวผมจะเรียนให้ฟังนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของโปรตีนวัคซีนที่ผลิตจากใบพืชหรือว่าบริษัทสตาร์ทอัพบายาของคณะเภสัชจุฬานะครับแล้วก็มีของสถาบันทางสวทช. Biotech ก็จะทำเรื่องเชื้อที่อ่อนเป็นไวรัลเวกเตอร์นะซึ่งอาจจะหวังว่าจะลองทดสอบใช้ให้ทางจมูกดูนะแล้วก็มี DNA วัคซีนของ Bellnet Asia ทีนี้ที่ถามว่าแล้วของจุฬาตอนนี้ไปถึงไหนนะครับเราจะเห็นว่าในประเทศที่มีรายได้สูงดีกว่านะครับไม่ว่าสหรัฐอเมริกายุโรปสแกนดิเนเวียนหลายประเทศหรือประเทศที่เศรษฐนะดีในเอเชียเนี่ยก็ต่างที่จะเน้นใช้เทคโนโลยีนี้ซึ่งเป็นใหม่มากนะครับก็เรียก mRNA เทคโนโลยี
ของคณะแพทย์เราถือว่าทางผมก็โชคดีที่ได้เพื่อนที่เก่งมากนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นคนคิดค้นเทคโนโลยีนี้ท่านหนึ่งนะของโลกคือ Professor Drew Weissman เนี่ยเรารู้จักกันมาแล้วเป็นเพื่อนกันร่วมวิจัยกันมา4ปีพอช่วงโควิดระบาดก็ผมก็ชวนProfessor Drew Weissman ว่าเรามาลุยเรื่องโควิดด้วยกันเผื่อประเทศยากจนหรือรายได้ปานกลางรายได้ต่ำแถวนี้เนี่ยจะได้เข้าถึงวัคซีนนะครับตอนนี้เราโครงการก็พิสูจน์ให้เห็นว่าในเทคโนโลยีนี้นะก็มี2วัคซีนแล้วขึ้นทะเบียนไปแล้วนะก็ไฟเซอร์โมเดอร์นาแล้วของเราในสัตว์ทดลองเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยก็พบว่ากระตุ้นภูมิได้สูงมากนะเราก็ดีใจเราสามารถป้องกันหนูพันธุ์พิเศษที่ว่า transgenic mice เนี่ยไม่ให้ป่วยจากโควิดได้ 100% แล้วก็ป้องกันเชื้อไม่ให้เข้ากระแสเลือดในหนูได้เยอะตอนนี้วัคซีนเราเข้าในอาสาสมัครระยะที่1และระยะที่2แล้วนะครับผลเบื้องต้นระยะที่1เนี่ยก็เป็นที่น่ายินดีว่าภูมิก็ได้ยืนยันเหมือนสิ่งที่เราเห็นใน2วัคซีนที่ขึ้นทะเบียนแล้วในต่างประเทศกับที่เราเห็นในสัตว์ทดลองว่ากระตุ้นภูมิได้สูงอย่างที่เราเห็นว่าสูงจริงๆแล้วก็ใกล้เคียงกับวัคซีนmRNA เช่น Pfizer เป็นต้นนะครับเราก็กำลังอยู่ในระยะที่2เนี่ยอาสาสมัครก็ระยะที่2ก็150ท่านนะฮะตอนนี้ก็ฉีดครบเข็ม1ไปทุกคนแล้วก็รอชดครบเข็ม2อีกสักอาทิตย์2อาทิตย์ข้างหน้าแล้วเราก็คงจะพอทราบผลระยะที่2เนี่ยประมาณสักภายในสิ้นเดือนตุลานะครับนี่ด่านต่อไปที่ขั้นตอนที่ต้องทำก็คือต้องก่อนจะขึ้นทะเบียนได้ก็ต้องทำระยะที่สาอาสาสมัครต้องเยอะขึ้นเช่นดูความปลอดภัยอย่าง 103,000 คนขึ้นไปหรือเรียกว่าระยะ 2B นะเราก็จะทำอยู่ที่ 4-5,000 คนแล้วก็อาจจะต้องทำระยะที่3ซึ่งอยู่ที่มาตรการมาตรฐานของที่จะออกมาสุดท้ายว่าในโลกนี้ไม่ว่าองค์การอนามัยโลก อย.ต่างๆเนี่ยจะยังต้องให้ทำระยะที่3หรือไม่ก็ต้องใช้อาสาสมัครอย่างน้อยก็ 15,000-30,000 คนขึ้นไปนะครับงั้นขั้นตอนที่เราหวังเนี่ยว่าจะขึ้นทะเบียนได้ก็อยู่ที่ว่าต้องทำระยะ3แค่ไหนนะฮะถ้าผลปรากฏว่าก่อนสิ้นปีเนี่ยองค์การอนามัยโลกเห็นว่าข้อมูลมากพอละว่าภูมิไหนสูงพอเนี่ยทำระยะ 2B คือประมาณ 4-5,000 คนก็พอเนี่ยเราก็น่าจะขึ้นทะเบียนได้ประมาณเมษาหน้านะครับนั่นคือเป้าของเรานะครับค่ะอาจารย์คะทราบว่านอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์ยังได้น้อมนำนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชชนกด้วยอาจารย์หมอคะที่ว่าขอให้กิจประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองนะคะประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งค่ะอันนี้อยากจะขอให้อาจารย์ได้ขยายความในส่วนนี้สักหน่อยค่ะอาจารย์คะครับครับยินดีเลยครับความจริงตลอดชีวิตผมเนี่ยความจริงผมก็เริ่มจากครอบครัวที่ยากลำบากมาก่อนนะฮะเพราะคุณแม่ผมก็เป็นเลี้ยงผมคนเดียวเลยนะแล้วก็เราก็ตระหนักดีว่าชีวิตเนี่ยต้องผ่านอะไรมาเยอะยิ่งถ้าพอมาได้เรียนแพทย์เนี่ยได้เห็นคติสอนใจที่พระชนกเนี่ยนะพระบรมชนกเนี่ยสอนเนี่ยเราก็ยึดปฏิบัติจริงๆนะด้วยสิ่งที่เราทำก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นครูแพทย์ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการมาถึงเรื่องวัคซีนอยู่เนี่ยสิ่งแรกที่เราจะยึดคือต้องทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดแล้วทำเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน้าที่นั้นๆเนี่ยแล้วสิ่งอื่นๆเนี่ยลาภยศสรรเสริญเนี่ยจะเป็นผลภายได้ที่ตามมาเองแล้วก็ซึ่งก็คติก็ไปตรงกับที่เราสอนลูกหลานหรือตัวเองมาตลอดว่าทำดีได้ดีเนี่ยผมยังเชื่อว่าเป็นสิ่งที่จริงครับก็พิสูจน์ได้นะครับก็น้อมนำคำสอนเหล่านี้เนี่ยมาต่อเนื่องแล้วก็ถ่ายทอดไปยังสู่ลูกศิษย์ด้วยเวลามีโอกาสได้สอนนี่คือรักที่จะทำเป็นคุณหมอก็ทำให้ดีที่สุดเพื่อคนไข้เพื่อศาสตร์ที่ตัวเองเชี่ยวชาญนะฮะรักจะเป็นครูก็ขอให้ตั้งใจสอนศิษย์ให้ดีที่สุดนะแล้วก็ถ้าตั้งใจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ทำสิ่งนั้นออกมาให้ดีที่สุดที่ตอบโจทย์สังคมโลกหรือสังคมประเทศเป็นอย่างน้อยให้ได้นะครับค่ะส
ุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์ได้กล่าวถึงรางวัลที่อาจารย์ได้รับในวันนี้ค่ะในฐานะผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวันมหิดลประจำปีนี้นะคะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะครับ อย่างที่ผมเรียนว่าทุกครั้งที่เราได้รับเกียรตินะอย่างกรณีนี้ก็เป็นเรื่องของศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ดีเด่นของเชียงใหม่เนี่ยก็ถือว่าเราก็ยิ่งจะต้องตระหนักว่าเอาละสิ่งที่เราทำที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเห็นว่าเราทำคุณความดีแล้วเราก็คงจะต้องตั้งใจซึ่งโดยไม่ต้องไปบังคับอะไรอยู่แล้วเราตั้งใจที่จะทำให้มันดียิ่งขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญคือโดยเฉพาะกรณียกตัวอย่างก็คือเรื่องศูนย์วิจัยวัคซีนเนี่ยเราตั้งใจว่าเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเรื่อง mRNA เนี่ยอยากจะเป็นฐานให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีเนี้ยต่อไปในระยะยาวเราต้องคิดถึงความยั่งยืนตรงนั้นด้วยก็ถือว่าเป็นต้องกราบขอบพระคุณทางคณะนะครับท่านคณบดีแล้วก็ท่านสมาคมศิษย์เก่าทั้งหลายที่ให้เกียรติผมนะครับแล้วก็คิดว่าตัวอย่างในรูปแบบนี้เรามีเยอะนะครับในศิษย์เก่าคณะแพทย์เชียงใหม่แล้วก็ช่วยกันทำความดีอย่างนี้ไปเยอะๆนะครับประเทศชาติแล้วก็สังคมเราแล้วก็สังคมโลกก็จะดียิ่งขึ้นครับขอบคุณมากนะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่อาจารย์ได้ให้เกียรตินะคะมาพูดคุยกับเราค่ะในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นจากคณะแพทยศาสตร์ประจำปี2564ในวันนี้นะคะศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะครับยินดีมากครับสวัสดีครับครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในโอกาสวันมหิดลกับทุกท่านด้วยนะครับครับจากคณะเทคนิคการแพทย์นักกายภาพบำบัดอัญพัชชาสาครขันธ์ครับคณะพยาบาลศาสตร์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ลินจงโปธิบาลค่ะสาธารณสุขศาสตร์นะครับนายแพทย์ชินรสลีสวัสดิ์ครับคณะแพทยศาสตร์ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมนะคะคณะเภสัชศาสตร์นะครับดร.เภสัชกรหญิงพรทิพย์วิรัชวงศ์ครับคณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทย์วีระอิสระธานันท์ค่ะและสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทย์หญิงพัชรพรแก้วโม่งนะครับต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับทั้ง7ท่านครับทุกท่านครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของพิธีการในวันนี้แล้วนะครับก็โอกาสนี้นะครับกับผมใคร่กราบขอเรียนเชิญท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรณกิจโลชนาภิวัตรได้เป็นผู้แทนของพวกเราทุกคนได้มาแสดงความร่วมมือของ7คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพในการดำเนินงานวันมหิดลประจำปี2564นี้โอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญและขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับเรียนเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งวันสำคัญของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราวงการแพทย์ของเราเช่นเดียวกันแล้วก็ทางสาธารณสุขนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งคือวันมหิดลปี2564นะครับเราเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่ตั้งแต่ผมเรียนแพทย์มาเป็นเรสซิเดนต์เป็นหมอเป็นอาจารย์จนมาเป็นผู้บริหารปีนี้แปลกที่สุดครับเพราะว่าเป็นงานมหิดลในช่วงโควิด-19ตั้งแต่เช้าที่เรามีงานเกิดขึ้นนะฮะต้องบอกว่างานต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นความร่วมมือร่วมใจระหว่างคณะ7คณะนะฮะวิทย์สุขภาพเราเห็นว่ามีตั้งแต่การทำบุญนะครับเมื่อเช้าแล้วก็การวางพวงมาลาแล้วก็งานเทิดพระเกียรติในห้องประชุมในวันนี้ผมต้องส่วนตัวก่อนผมก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทางอาจารย์ธีระนะฮะอาจารย์การดาแล้วก็อาจารย์นุรักษ์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของ3ภาควิชาที่เป็นตัวแทนที่การเป็นประธานนะฮะในการจัดมางานมหิดลของเราในปีนี้พร้อมกับคณะ7วิทย์สุขภาพนะฮะมีการพูดคุยกินการร่วมมือกันนะฮะในการกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเรายังไม่เห็นส่วนหนึ่งของไม่ใช่เฉพาะทางอาจารย์ทางผู้บริหารหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องที่เราเห็นในส่วนนี้เราเห็นว่านักศึกษาใน7คณะวิทย์สุขภาพได้ทำงานนะมีเฮลตี้มหิดลนะฮะเพื่อนำทุนเนี่ยมาช่วยในงานมหิดลเพื่อช่วยผู้ป่วยยากไร้และกิจกรรมอื่นๆไงเกี่ยวกับสาธารณสุขนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะในความร่วมมือของพวกเราทุกคนนะครับเราเห็นว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นเฉพาะเห็นในงานนะครับแต่เบื้องหลังมีการประชุมมากมาย
มีหลายๆคนต้องทำงานหนักนะครับเมื่อคืนก็ยังเห็นมีคนจะต้องปีนป่ายเข้าไปวางดอกไม้พวงมาลัยที่องค์ท่านฮะสูงมากเลยนะมีโอกาสได้ไปเห็นมีการวางสิ่งต่างๆให้เกิดความสวยงามนะครับในวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ยุพาด้วยนะครับซึ่งเป็นแม่งานสำคัญทุกอย่างนะฮะในส่วนพิธีการนะครับและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็คงมาถึงเวลาที่เราคิดว่าเป็นวันมหิดลปี2564ผมแม้ว่าจะรูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ผมว่าความรู้สึกของพวกเรายังเหมือนเดิมคือเราเห็นว่าวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะ7วิสุขภาพนะฮะมีคำดีๆมีคำสอนต่างๆนะฮะที่เอาไปนำไปปฏิบัตินะฮะจากคำสอนของพระราชบิดานะครับก็เราคงจะนำส่วนนี้ไปในการปฏิบัติเราประจำวันแล้วก็ในสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับสังคมนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอบคุณในความร่วมมือนะฮะขอบคุณในเบื้องหลังต่างๆนะฮะตั้งแต่เราเห็นเบื้องหลังมากมายนะฮะที่จะเกิดขึ้นก็คงจะนำพาให้วันมหิดลปี2564เราประสบความสำเร็จจนอย่างที่เราเห็นนะครับบ่ายนี้ก็คงมีกิจกรรมอีกหนึ่งถ้ามีโอกาสนะครับก็แวนเป็นประชุมวิชาการกองทุนหมอเจ้าฟ้านะฮะเราก็จะมีอาจารย์ผู้ได้รับทุนกองทุนหมอเจ้าฟ้าเนี่ยมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องกรรมการแพทย์นะครับก็คงจะอยากให้พวกเรามีโอกาสได้ฟังเทคโนโลยีหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นความทันสมัยของการแพทย์นะครับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอปิดงานมหิดลในช่วงเช้านะฮะของประจำปี2564ตรงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับขอบคุณมากครับครับต้องกราบขอบพระคุณท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรณกิจโรจนาภิวัฒน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้มากล่าวทิ้งท้ายในวันนี้นะครับและสักครู่ที่ท่านพูดไปนะครับอันนี้จะเป็นในช่วงบ่ายโมงตรงนะครับที่ห้องประชุมแห่งนี้นะครับเป็นเรื่องราวใดครับคุณผู้ชลีครับเป็นการประชุมวิชาการกองทุนหมอเจ้าฟ้าในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แบบซูมมิทติ้งนะคะก็จะมีการบรรยายในเรื่องวิทยาการทางการแพทย์กับความหวังของผู้ป่วยลมชักนะคะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิวัตสุนทรพันธ์ค่ะนอกจากนี้แล้วนะครับบรรยายเรื่องเด็กวัยซนบ่นปวดข้อน่าสนใจนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวัชรีวรรณสนธิชัยนะครับค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งการบรรยายที่น่าสนใจนะคะในเรื่องของกลับจากฝึกอบรมแล้วสานต่ออย่างไรดีค่ะโดยท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์จรัญกังสนารักษ์ด้วยนะคะเรามีถามตอบได้ไหมฮะมีด้วยค่ะได้นะครับถามตอบได้เลยนะคะแต่ต้องผ่านระบบซูมนะคะครับในส่วนของระบบ Zoom Meeting นะครับที่จะเกิดขึ้นในบ่ายโมงวันนี้เป็นต้นไปนะครับค่ะก็ติดตามได้นะคะในส่วนของ ID Zoom ที่สำหรับท่านที่ผู้สนใจนะคะผ่านทางหน้าเพจของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะครับวันนี้เกี่ยวกับเราสองคนพิธีการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในห้องประชุมแห่งนี้และท่านผู้ชมที่รับชมผ่านเพจ Facebook คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราสองคนคงต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่บ่ายนี้กับเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะครับและโอกาสท้ายนี้ผมขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเราได้จัดเตรียมในส่วนของอาหาร